เดี๋ยววันนี้เราต่ออีกนิดเดียวนะครับไม่เกินชั่วโมงน่าจะเสร็จนะคิดว่าเหลืออยู่นิดเดียวแล้วครับบท encryption นะครับเดี๋ยวเช็คชื่อนะครับนฤมลกิติศรเขมชาติจตุรนัยชัชวาลเดชาพลธีระเดชนราวิทย์ปารามินพัสชนมีชัยหรือไทยรัฐวันนี้มีอะไรล่ะครับหรือไงอ๋อโอเคครับเดี๋ยวเช็คอีกรอบก็ได้ครับวสพรกัชพันธ์สมาพลสุทธิพจน์สุวินันโอรานจิตตาวดีชนาภาเบญญาภาอ๋ออันนี้คือเรียนของเมื่อเช้ายังไม่เสร็จเหรอครับหรือว่ายังไงนะครับเดี๋ยวลองถามเดี๋ยววันนี้เราต่อกันเรื่องนี่ครับเรื่องคริปโตกราฟีอีกนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเดี๋ยววนมาอีกเช็คอีกรอบนึงนะครับสำหรับเรื่องวันนี้เนี่ยเราจะเรียนกันก็ต่อนะครับก็คือเรื่องแฮชฟังก์ชันเราจะมันจะเกี่ยวกับตัวคริปโตกราฟีนะครับตรงนี้ตัวแฮชฟังก์ชันเนี่ยจริงๆแล้วมันคือสมมติเราเขียนค่า y เท่ากับ hash ใช่ไหมครับ hash ของ x อย่างนี้นะครับมันก็คือฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ได้เฉยครับมันคือฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์นะครับตรงนี้ที่มีคุณสมบัติก็คือว่าเป็น many นะครับto one relationship หมายความว่าเราจะสามารถมีค่าตรงเนี้ยครับเราอาจจะมี x1 คือเราอาจจะมีแฮชของ x1 นะครับที่ให้ค่าเดียวกับแฮชของ x2 ได้นะตรงนี้ก็คือมันคือความสัมพันธ์ระหว่าง many to one นะครับแสดงว่าเมื่อเราได้ค่า y แล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะย้อนกลับหาค่า x เนี่ยมันก็ยากนะครับต่อให้หาได้ก็จะหาได้ x1 หรือ x2 อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับตรงนี้คราวนี้อันนี้คือหลักการทางคณิตศาสตร์นะครับก็คือเราจะให้คิดกันว่ามันก็คือการมันจะเอาไปใช้การเข้ารหัสยังไงนะตรงนี้คราวนี้ hash เนี่ยในฟังก์ชันคณิตศาสตร์เนี่ยเขาเป็นบอกอย่างนี้เฉยๆแต่ว่าพอเรามาใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีคุณสมบัติเพิ่มเข้ามานะครับอย่างนี้อย่างแรกเลยข้อแรกเลยก็คือว่าไม่ว่าขนาดของ x นะครับจะมีเท่าไหร่ก็ตามนะครับขนาดของ y นะครับจะคงที่หมายความว่าไซส์ของ x เนี่ยครับไซส์ของ x นี่นะอาจจะมีขนาดเป็น10กิกะไบต์เลยก็ได้แต่ว่าไซส์ของ y เนี่ยจะเป็นค่าคงที่สมมุติว่าเราแฮชเนี่ยชื่อของแฮชมันมักจะบอกด้วยผลลัพธ์หรือเอาพูดหรือว่าเป็นคีย์แต่ว่าเราไม่ต้องใช้คีย์นะสมมุติเราบอกว่าอัลกอริทึมที่ว่า SHA-256 อย่างเงี้ยอีเลขข้างหลังตรงนี้ครับมันคือเลขจำนวนบิตเดี๋ยวเราค่อยดูชื่ออัลกอริทึมนะแต่ว่าอัลกอริทึมหลายตัวจะเป็นอย่างนี้อีกข้างหลังเนี่ยมันมักจะหมายถึงจำนวนบิตนะครับ
คราวนี้พอหมายถึงจำนวนบิต256บิตก็คือ32ไบต์เนาะเอา8หารพอ8หารปุ๊บเนี่ยก็จะได้32ไบต์อย่างเงี้ยครับก็คือไซส์ของ x เนี่ยสมมุติเราเอาเข้ามา10กิกเลยนะก็เหลือ32ไบต์เอาเข้ามาเพียงแค่กิกเดียวก็เหลือ32ไบต์ครับเอาเข้ามาแค่100ไบต์ก็ยังเหลือ32ไบต์อยู่ดีครับตรงนี้หรือแม้กระทั่งว่าเอามาแค่ไบต์เดียวก็เหลือ32ไบต์คราวนี้ถ้าเราลองคิดตามง่ายๆก่อนว่าเนี่ยถ้าขนาดของ x มันเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ได้ครับแล้วสุดท้ายมันย่อมาเหลือ y แค่ขนาดคงที่โอกาสที่เรารู้ y จะรู้ x ได้ไหมครับมันคงยากมากๆเลยเนาะถ้าเรารู้ x แล้วเรารู้ค่า y ได้ผ่านกระบวนการของ hash แต่พอมันเป็น many to one เนี่ยพอเรากลับ one to many เนี่ย many ที่ว่าเนี่ยไม่ได้หมายถึงแค่ input ประเภท input ที่หลากหลายเดียวแต่หมายถึงขนาดของ input ที่มันเหมือนกับหลากหลายด้วยเป็นเท่าไหร่ก็ได้คือเราไม่อาจทราบได้เลยว่าเฮ้ยจริงๆนั้นคืออะไรฉะนั้นคุณสมบัติข้อที่2เนี่ยก็คือว่าถ้าทราบค่าของ x เราหาค่า y ได้เพราะว่าอันนี้มัน y เท่ากับ hash ของ x ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราทราบค่า y ครับเราจะหาค่า x ไม่ได้คือคำว่าไม่ได้ที่ว่าหมายถึงไม่ได้ตามกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไม่สามารถ reverse ย้อนกลับมาได้แต่ว่าเราสามารถที่จะหาตัวเลขหรือค่าค่าหนึ่งเราก็รันมันไปเรื่อยๆครับรันไปเรื่อยๆจนกว่าจะหาแล้วว่าโอ้มันคือตรงอะไรมันออกมาแล้วมันแฮชออกมาได้ไวเหมือนกันอะไรเพราะว่ามันคือ many to one นะครับแสดงว่ามันมีโอกาสที่จะมี x 1 x 2 x 3หรือ x หลายๆตัวเลยครับที่จะสามารถออกมาแล้วได้ค่า y เหมือนกันนะครับตรงนี้แต่ว่าหลักคณิตศาสตร์มันไม่สามารถแบบเหมือนกับว่า y เท่ากับ x ลบ2แล้วเอา x มาเป็นเท่ากับ y บวก2นะคือเราย้ายข้างสมการอย่างเงี้ยไม่ได้ครับมันไม่ใช่กระบวนการที่ simple หรือง่ายๆแค่นั้นฉะนั้นตรงนี้คือคุณสมบัติข้อหนึ่งคือว่าเราทราบค่า y ก็จริงแต่เราจะไม่มีทางทราบค่า x จากค่า y ครับอย่างง่ายๆทำไมครับอ่ะถ้าข้อมูลตั้งต้นมัน10กิกะไบต์อย่างถามนี้ครับแล้วมันแฮชเหลือ32ไบต์ครับคำถามถามว่าถ้า10กิกะไบต์มันแฮชเหลือ32ไบต์32ไบต์เราพอจะขยายกลับไปเป็น10กิกได้ไหมอ่ะโดยคอนเซปต์แล้วคอมมอนเซปต์แล้วมันไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมไม่มีทางแล้วถ้ามันขยายเป็น32ไบต์เป็น10กิกได้แล้วเราจะเก็บ10กิกทำไมตั้งแต่แรกถูกไหมครับมันก็เก็บ32ไบต์ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับตรงนี้ฉะนั้นโอกาสที่เราจะหาค่า y ค่า x จากค่า y เนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยครับเพราะว่าขนาดมันมีกว้างกว่าจริงคือสมมุติว่าถ้ามันฟิกมานะค่า x เป็น32ไบต์เท่ากับค่า y อย่างเงี้ยเราพอจะเดาได้ใช่ไหมว่าเฮ้ยมัน x ไป y x ไป y เนี่ยมันข้อมูลมันไม่ได้สูญหายใช่ไหมครับแต่พอมันกลายเป็น10กิกปุ๊บเนี่ยโอ้ยโอกาสเดานี่ยากมากๆเลยครับตรงนี้คราวนี้ข้อที่3คุณสมบัติข้อสุดท้ายของค่าแฮชสังเกตก็คือว่าถ้าเรามีแฮชของค่า x นะครับกับค่า x dat นะครับตรงนี้ก็คือมี x กับ x dat เนี่ยค่าแฮชออกมาแล้วมันเท่ากันเขาบอกถ้าเราหาค่า x ได้เขาบอกเลยว่าใช้คำว่า impossible นะครับแต่ impossible ที่จะหาค่าx dat ได้เพราะว่า x dat ไม่จำเป็นต้องมีขนาดเท่ากันขนาดของ x dat ไม่จำเป็นต้องมีขนาดเท่ากับของ x เสมอไปฉะนั้นโอกาสที่จะหานะครับอันนี้ไททานคอมพิวเตอร์นะจะบอกแล้วว่าเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่เราจะสามารถหาค่าของ x dat ถ้าเราทราบค่า x แล้วเหมือนก็บอกว่าเรามีไฟล์นึงแล้วแหละเราจะหาค่า x dat หาไงอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะลองทำให้ดูนะครับคราวนี้อัลกอริทึมที่เขาใช้ในค่าแฮชส่วนใหญ่เนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูก่อนว่าก็มีหลายตัวเนี่ยมี MD มีชาอันนี้อาจารย์จะขอลองเอาอัลกอริทึมชามาใช้ก่อนนะในปัจจุบันเขาจะใช้เป็นตัวชา256นะครับตรงนี้เราสามารถไปลองเล่นดูได้นะว่าคือเป็นไฟล์แฮชออนไลน์อะไรประมาณนี้ครับก็คือมันก็มีบริการออนไลน์ให้เราสามารถเนี่ยครับลองเช็คค่าไฟล์ได้ครับตรงนี้เช่นว่าสมมตินะอย่างข้อที่3เนี่ยง่ายสุดก็คือสมมุติอาจารย์สร้างไฟล์ test ขึ้นมาไฟล์หนึ่งนะครับบนเน็ตท็อปของอาจารย์สร้างไฟล์ test.txt นะครับคราวนี้อาจารย์จะพิมพ์ไปอ่ะว่างๆเลยนะถ้าเอาว่างๆไม่มีอะไรเลยนะครับเราลองเอาไปใส่ดูนะโป๊ะนะครับกด hash ออกมาได้ไหมอ๋อมันไม่มี input อะไรนะครับตรงนี้สมมุติอาจารย์ใส่ไปว่าทดสอบแล้วก็ save ไปนะตรงนี้ทดสอบแล้ว save ไปอาจารย์กดมันต้องวางไปใหม่นะปึ๊บนี่ครับออกมาแล้วนี่จะให้ดูครับว่าค่าแฮชของเราทดสอบเนี่ยมันออกมาเห็นไหมมันจะเป็นตัวเลขเนี่ยอันนี้มันเป็นเลขฐาน16เนาะตัว C ตัว8 D 2 7 5 8 5 9ฉะนั้น
2ตัวก็1ใบ2ตัว1ใบหมดนี่มี64ตัวนะครับตรงนี้คราวนี้จากกฎข้อที่3ก่อนเขาบอกว่าถ้าเราหาค่าแฮชของ x ได้นี่ไงแต่เราจะหา x แดกไม่ได้หมายความว่าเรารู้นะว่า x เนี่ยมันคือคำว่าทดสอบเราทดสอบเนี่ยแฮชออกมาแล้วเนี่ยได้อีนี่ด้วยได้ C8D2758 แต่บอกว่าจะหาค่าของข้อความอีกตัวเลขหนึ่งอ่ะขอข้อความอีกรูปแบบหนึ่งที่แฮชออกมาแล้วให้ได้ C8D27 เนี่ยเหมือนกันเนี่ยไม่มีทางทำไมครับอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะลองนะสมมติอาจารย์ใส่ไปทดสอบ2ดูนะครับว่าอาจารย์เซฟเดี๋ยวอันเนี้ยอาจารย์จะก๊อปปี้มาให้ดูก่อนนะครับตรงนี้ปึ๊บอันนี้ค่าแฮชของทดสอบนะได้มาอย่างนี้เนาะคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราแก้ไขไฟล์เป็นทดสอบ2ใช่ไหมครับตรงนี้อาจารย์แก้เป็นทดสอบ2นะเซฟไปแล้วเดี๋ยวเราลองแปะไปใหม่ปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะได้เลขใหม่เดี๋ยวอาจารย์ขยายให้ดูครับมันได้จุดนี้เลยครับ 2F4925 สังเกตไหมครับว่าไม่มีสักตัวเลยเหมือนกันมันเปลี่ยนไปหมดเลยใช่ไหมทุกใบทุกลำดับซีเควนซ์ของเลข1เลข0จริงๆแล้วอันนี้มันเป็นเลขฐาน16เนาะจริงๆก็คือเป็นไบต์อะไรใช่ไหมครับมันเปลี่ยนเป็นฐาน16ให้เรารู้เฉยก็คือเป็นซีเควนซ์ของไบต์นะครับ0001 0001ไปอย่างเงี้ยแต่คือเห็นไหมว่าโอ้มันไม่มีเหมือนกันเลยอ่ะนี่แค่เปลี่ยนแค่ใส่แค่ตัวเดียวนะยิ่งถ้าใส่ไปอีกตัวหนึ่งอ่ะใส่2ไปอีกตัวหนึ่งใช่ไหมครับอาจารย์เอาให้ดูนะครับวางแปะโป๊ะไปอ่ะคราวนี้เราคำนวณมาแล้วปุ๊บได้3256นะครับ356 3256 443 E408 E ครับก็ไม่ต้องรู้หรอกว่ามันคำนวณยังไงแต่คือเรารู้ด้วยหลักการเรียนไอทีครับถ้าเรียนวิทยาการคอมเราอาจจะต้องไปดูว่ามันทำงานยังไงมันมีการวนลูปทำเมทริกทำอะไรพวกเนี้ยก็คือเหมือนกับว่าตอนเด็กๆเมื่อไหร่จะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมเราต้องเรียนวิชาเมทริกด้วยเนี่ยแหละใช้เมทริกในการหมุนแล้วก็ทำนับตัวคูณนะครับแล้วมันจะมีเหตุผลว่าทำไมเมทริกคูณกันแล้วไออะไรอะไดเมนชันคือมิติของเมทริกมันเปลี่ยนไปเพราะว่าอันนี้มันคือคำตอบนะครับตรงนี้มันเป็นทฤษฎีที่คิดมาเพื่อให้เราคูณเลขแบบนั้นได้นะครับแต่โอเคแต่ให้ดูเนี่ยนะครับว่ามันเลขเปลี่ยนไปอย่างนี้ฉะนั้นถ้าอาจารย์ได้ค่าแล้วอะ C8D เป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนกับบอกว่าถ้าเราหาค่า y เราทราบค่า y เราจะหาค่า x ไม่ได้ครับฉะนั้นถ้าเราหาค่า x เราก็จะหาค่า x แดดไม่ได้เช่นกันนะครับตรงนี้มันเหมือนกับบอกว่าหาค่าอะไรก็ตามที่มันเซฟมาแล้วได้ค่าเนี่ยซึ่งเขาทำไม่ได้คราวนี้อย่างเนี้ยมันใช้256บิตใช่ไหมครับก็คือมันยาวมาเลยอ่ะเราจะบอกว่าเคยได้ยินไอ้เรื่องขุดบิตคอยใช่ไหมครับเวลาเขาขุดบิตคอยก็คือว่าเนี่ยแหละเวลาเขาปิดบล็อกของบล็อกบิตคอยมันจะมีค่าแฮชอย่างนี้มาให้แล้วเขาก็ถามว่าจะมี Data อะไรที่มาสวมเพิ่มในบล็อกนั้นแล้วทำให้ค่าแฮชออกมาเป็นค่านี้ได้ซึ่งในความจริงคือเราไม่มีวันทราบเขาก็จะใช้วิธีการเดาไปเรื่อยเดาไปเรื่อยซึ่งในปัจจุบันเนี่ยบิตคอยเนี่ยเวลาเขาจุดพีคที่สุดเนี่ยความกว้างของคีย์จะอยู่ที่ประมาณ80บิตแค่นั้นเองอันนี้256ใช่ไหมมันก็คือมันจะมีช่วงบางช่วงที่มันจะเป็น0000อย่างเงี้ยมันจะเป็นประมาณอย่างเงี้ยครับอารมณ์ประมาณอย่างนี้นะก็คือ000คือไอเนี้ยฟิกคงที่แล้วก็หาแค่เฉพาะแค่ช่วงตรงนี้พอว่าอะไรเอ่ยแฮชมาแล้วได้เท่านี้อะไรประมาณเนี้ยประมาณใช้ประมาณ80บิตเองใช้แค่1ใน3เองนะแต่ต้องใช้การประมวลผลของเหมือนมาคอมพิวเตอร์ที่เขาได้ยินว่ามีเหมืองขุดในเมืองจีนและมีเครื่องขุดมีอะไรเต็มไปหมดเลยครับลองไปดูในภาพข่าวภาพอะไรก็ได้ครับเขาใช้เงินเป็นหมื่นเป็นแสนเครื่องเลยนะครับตรงนี้เรียกว่าคอมพิวเตอร์ในเมืองไทยทั้งหมดที่ประมวลผลยังประมวลผลที่80บิตตรงเนี้ยหาเหมือนหาย้อนกลับมายังไม่ได้เลยนะครับตรงนี้ฉะนั้นไอ้นี่แค่80บิตถ้ามันยาว256บิตเนี่ยเขาบอกว่าเขาถึงบอกว่าเป็นไปไม่ได้เลยครับที่จะหามาได้ครับตรงนี้ซึ่งก็ยังไม่มีใครทำได้นะครับตรงนี้คราวนี้อาจารย์จะลองให้ดูอีกไฟล์คราวนี้เราเซฟไฟล์เนี่ยมันเป็นไฟล์เท็กซ์นะครับคราวนี้คำถามคืออันเนี้ยอันนี้การลบไปแล้วเนาะอันนี้มันทดสอบมันหายไปแล้วคราวนี้อันนี้เนี่ยมันคือทดสอบ2อันนี้คือทดสอบ22ใช่มั้ยครับคำถามคือถ้าอาจารย์ลบออก22หรือทดสอบ2พอครับคำถามคือถ้าอาจารย์เอาไปแฮชอีกทีนึงมันจะได้เลขนี้มั้ยเป็นเรื่องน่าคิดใช่ไหมครับเราลองมาดูกันนะครับตรงนี้อาจารย์เซฟแล้วเนาะเซฟเป็น2ไม่เฉยแล้วครับเรามาดูกันนะครับว่าจะได้เลขเดิมไหมปุ๊บได้เลขเดิมไหมครับเลขเดิมเป๊ะเลยใช่ไหมทุกตัวเลยครับซีเควนซ์แสดงว่าสังเกตไหมครับว่าแสดงว่าไอตัวอักษรเนี่ยถ้าซีเควนซ์ของไบต์ที่อินพุตเข้าไปเหมือนกันมันก็จะได้เหมือนกันสมมติอาจารย์เปลี่ยนตัวเลขเปลี่ยนชื่อไฟล์ก็เหมือนกัน
วันที่เราแก้ไขหรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วมันก็ยังคงได้เลขเดิมครับได้2 cf นี่แกได้ตัวนี้ก็เหมือนกันเป๊ะเลยเห็นไหมครับต่อให้อาจารย์เปลี่ยนชื่อไฟล์ modify กี่รอบแต่ว่าไม่สำคัญสำคัญว่าเฮ้ยข้อมูลตั้งต้นของเราเนี่ยออกมาเป็นเท่าไหร่เนี่ยมันจะเหมือนกันนั่นเองแต่คราวนี้ต้องให้ความระมัดระวังกับไฟล์ประเภทอื่นเช่นสมมติว่าอาจารย์มีไฟล์ Word Word นะครับตรงนี้อาจารย์เป็น test.docx นะครับตรงนี้Word พวก PDF พวกอะไรพวกเนี้ยมันจะกลไกไม่เหมือนกับไฟล์ text สมมติว่าจะพิมพ์ว่าทดสอบไปนะครับตรงนี้ทดสอบแล้วอาจารย์ก็เซฟเสร็จแล้วเราก็เอาอันนี้ไปคำนวณค่า hash มันใช่ไหมครับก็มันก็จะได้นี้เหมือนกันถึงแม้ว่าไอ้ test.doc อะไรไอ้ test.text มันจะมีขนาดไม่กี่ไบต์แต่ว่าไอ้ตัว test.doc ตรงนี้เนี่ยมันจะมีขนาดเยอะเลยนะเป็นหมื่นเลยให้เป็นหมื่นไบต์แล้วย่อแต่32ไบต์เห็นครับมันไม่มีทางเอา32ไบต์ย้อนกลับมาได้เราลองมาดูกันครับอาจารย์แปะเอาไว้ก่อนนะครับตรงนี้ว่าได้ค่านี้นี่ครับมันคืออะไรค่านี้นะ 93D942 คราวนี้คำถามก็คือว่าสมมติถ้าอาจารย์เปิดไฟล์ขึ้นมาอาจารย์ใส่เป็นทดสอบ2ครับเราเซฟไปพอจะเดาได้ไหมครับว่าถ้าอาจารย์ใส่ค่าแฮชเราเลขมันจะเปลี่ยนไปไหมมันก็น่าจะเปลี่ยนใช่ไหมครับนี่ได้นี่ละ 84711D2 ได้ยังไงก็ไม่ต้องสนใจหรอกแต่รู้ว่าเลขมันเปลี่ยนแล้วเห็นไหมครับตรงนี้แหละที่เขาเรียกว่าลายมืออะไรเขาว่าลายเซ็นดิจิตอลนะครับหรือลายมือชื่อดิจิตอลของแฟ้มข้อมูลไอ้ที่ดิจิตอลซิกเนเจอร์เนี่ยเขาคำนวณประมาณอย่างนี้แหละคราวนี้อาจารย์ยังไม่ทันปิดวอร์ดเลยนะอาจารย์ลบกลับแล้วครับเป็น2ทดสอบแล้วก็กดเซฟแล้วก็ปิดมันไปคำถามคือถ้าอาจารย์วางไปใหม่เนี่ยมันจะได้ E93D9 มั้ยเรามาดูกันนะครับปึ๊บไม่ได้ฮะมันได้เป็น26A2139แสดงว่าอะไรครับแปลว่าแสดงว่า Word เนี่ยเวลามันเซฟมันไม่ได้เซฟแค่ข้อความมันเซฟมันมีเมตาดาต้ามันมีข้อมูลชนิดอื่นที่มันเหมือนใส่เข้าไปยำๆเข้าไปในไฟล์ Word ด้วยครับงั้น Word ที่เราเห็นเนี่ย Microsoft เขาเซฟซับซ้อนกว่านั้น PDF ก็เช่นกันหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราเอาค่าแฮชหรือค่าพวกเนี้ยไปยืนยันนะครับส่วนใหญ่เขาจะใช้อัลกอริทึมนี่แหละเป็นอัลกอริทึมพื้นฐานก็คือว่าเขาใช้ค่าแฮชนี่แหละเป็นตัวคอนเฟิร์มว่าเฮ้ยแฟ้มข้อมูลเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงหรือยังเพราะว่าต่อให้เราเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็เซฟเป็นค่าเดิมใช่ไหมก็มันก็ยังได้เลขนะครับได้เลขใหม่หรือแม้กระทั่งว่าอาจารย์เปิดขึ้นมาใช่ไหมครับอาจารย์สมมติว่าอาจารย์เปลี่ยนฟอนต์ใช่ไหมครับเปลี่ยนเซตติ้งนะเป็นอันนี้มันเป็นคอร์เดียนิวนะอาจารย์เป็นอังสนานิวนะครับตรงนี้เนี่ยแล้วก็เซฟไม่มีเปลี่ยนอะไรข้อความเลยนะแล้วก็จะก็เซฟไปนะครับพอเซฟปุ๊บปิดไปแล้วเรามาใส่ดูใหม่นะครับปุ๊บนะครับก็ได้เลขใหม่ละ69C270F นะครับนะครับเห็นไหม698C27อะไรเนี่ยไหมก็คือได้เลขที่ไม่เหมือนกันเลยนี่ขนาดไม่ใส่ตัวอักษรเลยนะไปแก้เซตติ้งก็แปลว่า Word มันเก็บเซตติ้งหรือมันจำค่าพวกนี้ด้วยก็คือคุณสมบัติของแฟ้มข้อมูลแปลว่าถ้าเกิดว่าแฟ้มข้อมูลเนี่ยมันเป็นแฟ้มเดิมใช่ไหมครับเราได้ค่าแฮชออกมาค่าเดิมเราก็จะการันตีว่าเอ้ยไอเนี้ยมันไม่ถูกเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับตรงนี้ไม่ถูกเปลี่ยนแปลงแน่นอนซึ่งเนี่ยเขาจะเอาไปใช้ในการยืนยันแฟ้มข้อมูลเพราะปกติแล้วถ้ามันแฟ้มหรือมันโดนแก้ไขเนี่ยตาเรามองไม่เห็นถูกไหมตะเกียอาจารย์ไม่ได้แก้อะไรเลยตัวอักษรไหมไปเปลี่ยนเซตติ้งเฉยปุ๊บแฟ้มข้อมูลมันก็เปลี่ยนแล้วนะครับตรงนี้แฟ้มข้อมูลก็เปลี่ยนแล้วฉะนั้นถ้าเกิดว่าเลขมันเป็นเลขเดิมเนี่ยสมมติเรารันกี่ทีมั้งอาจารย์เอาอันนี้มันยันเปลี่ยนเทส222ฮะใส่ไปใหม่มันก็จะได้698เหมือนเดิมนะครับได้เลขเดิม698เหมือนกันเลยเนาะเลข2เลขนี้แล้วก็แสดงว่าข้อมูลมันไม่เปลี่ยนเลยเขาเอาคุณสมบัติตรงนี้แหละมาใช้ในการในการทำในการส่งข้อมูลนะตรงนี้ก็คือ hash function ตรงนี้ก็คือใช้ในการเข้ารหัสนั่นเองคือปกติแล้วในดาต้าเบสอย่างที่บอกไปก็คือเพราะคุณสมบัติดังกล่าวที่ว่ามาเนี่ยเวลาเราทำโปรเจกต์หรือออกแบบดาต้าเบสเนี่ยถ้าคุณมีตารางนะสมมตินะยุทธตาราง account นะครับตรงนี้คุณมีอะไร user name user id user name password ใช่ไหมemail อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคุณตั้งไว้สมมติเราใส่ไป user id เป็น1user name สมมติเราใส่เป็น its นี่ครับ password ถ้าเราใส่เป็น its อย่างเงี้ยแน่นอนถ้าเราใส่อย่างนี้แปลว่าใครก็ตามที่เขาเปิดฐานข้อมูลเราเนี่ยใช่ไหมถ้าใครก็ตามที่เขาเปิดฐานข้อมูลเราเนี่ยเขาก็จะเห็นใช่ไหมครับว่ารหัสผ่านมันคืออะไรใช่ไหมครับเป็นแอดมินนะ
อันนี้ก็ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือถ้าเราทำเว็บแล้วเราไม่ได้เข้ารหัสอาจารย์เคยทำให้รู้ไงต้นเทอมใช่ไหมว่าเรามีโปรแกรมฟีดเดอร์เลอร์ไปดักจับได้ว่าเฮ้ยรหัสผ่านนี้มันโพสต์ไปคืออะไรฉะนั้นแทนที่เราจะเก็บรหัสผ่านตรงๆช่องโถแบบนี้มันมีวิธีในการเก็บก็คือว่าเราสามารถเอาเนี่ยไปทำเป็นค่าแฮชเราเก็บเป็นค่าแฮชแทนได้ซึ่งแฮชพวกเนี่ยเป็นมาตรฐานของโลกมีฟังก์ชันเป็นไลบรารีอยู่ทุกภาษานะครับมีทุกภาษาเลยหมายความว่าทุกภาษาจะทำเหมือนกันหมดเลยนะครับ C# Java อะไรพวกนี้หรือว่าเป็น PHP หรือว่าเป็น JavaScript เองหรือจะเป็น Python Ruby เนี่ยไม่เหมือนกันหมดเลยฉะนั้นถ้าเราใส่อย่างนี้แต่แรกใช่มั้ยเราก็มันจะกลายเป็นอย่างนี้แทนครับปึ๊บอย่างเงี้ยก็แสดงว่าถ้าคอลัมน์ username ใช่มั้ย user ID มันเป็น1ใช่มั้ย username มันเป็น ITS แต่พอรหัสผ่านเนี่ยรหัสผ่านมันเป็นยาวๆนะมันเต็มครับอย่างเงี้ยก็แปลว่าเฮ้ยถ้าใครเปิดดูเนี่ยเขาก็ยังไม่สามารถรู้ได้ทันทีใช่ไหมว่ารหัสผ่านที่เราเก็บที่ว่าน่ะมันคืออะไรไงถ้าเราเก็บเป็นค่าแฮชนะครับเราก็ไม่รู้ทันทีเขาอาจจะต้องเอาค่าแฮชเนี่ยไปใช้ก็แต่แฮชที่ยาวๆอย่างเงี้ยเสียอย่างน้อยเลยนะอ่ะก็ต้องจดหรือก๊อปปี้ใส่เฟซไดร์ออกไปไม่สามารถแบบแอบมาเปิดดูผ่านๆลวกๆแล้วก็จำแล้วเอาไปใช้ได้ถูกไหมตัวอักษรนี้ใครจำได้บ้าง64ตัวไม่มีทางเลยแม่เพราะว่าไม่มีความหมายเลยอ่ะไม่มีใครจำได้ก็จะเป็นการป้องกันหรือโปรเทคระดับหนึ่งส่วนฟังก์ชันในอะไรนะในการล็อกอินเนี่ยแทนที่เราจะไปเขียนสมมตินะแทนที่จะไปเขียนว่าเราไปทำแท็กฟอร์มใช่ไหมครับโพสอะไรใช่ไหมไม่ตอดโพสอย่างนี้เนาะแล้วก็แอคชั่นก็เป็นอะไรล็อกอินหรืออะไรอย่างเงี้ยบางคนทำออกมาเป็นอย่างนี้เนาะแล้วเราก็ใส่เป็นฟอร์มเอาไว้แทนที่เป็นงั้นปุ๊บเนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนใหม่ครับเราอาจจะเปลี่ยนใหม่ว่าเราเอาแอคชั่นออกใช่ไหมครับเอาโพสต์ออกเสร็จแล้วพอเรามีบัตเทิลอยู่อันนึงเนี่ยไอตัวเนี้ยมันเป็นบัตเทิลว่าล็อกอินใช่ไหมครับตรงนี้ใช้ input type บัตเทิลหรือบัตเทิลก็ได้อย่างเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยเราไปใส่ว่า on click ใช่ไหมครับแล้วเราก็เช็คว่าเช็คล็อกอินส่วนใหญ่เขาจะทำอย่างนี้กันนะครับตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ค่อยไปมีฟังก์ชันใช่ไหมครับในตัวสคริปต์อย่างเงี้ยของฟังจาวาสคริปต์นะครับเราค่อยไปเช็คว่าเราค่อยมีฟังก์ชันว่าเช็คล็อกอินอีกทีนึงแล้วเราค่อยไปอะไรเอา username มาใช่ไหมครับแล้วกับอะไร document get element ใช่ไหมครับ element by id ใช่ไหมครับอย่างนี้มาเราก็จะค่อยไป get อะไรสักอย่างนึงมาประมาณเนี่ยแล้วเราค่อยมาผ่านค่าแฮชแล้วเราค่อยโพสต์ไปอย่างนี้มันก็จะทำให้เราครับปลอดภัยกว่าเนาะเพราะว่าอย่างเงี้ยคือสุดท้ายพอเราได้รหัสผ่านมาพอเราจะโพสต์ใช่ไหมครับเราก็เราใช้ jQuery ไม่ใช่ jQuery ใช่ไหมครับเราก็ใช้เป็น login.php แทนอย่างเงี้ยพอเอาใส่เป็น data ใช่ไหมครับอาจารย์ก็จำ syntax ไม่ได้นะแต่ว่าอะไรจะประมาณเนี่ยถ้าเป็น data เราอาจจะใส่ไปว่า username ใช่ไหมครับเท่ากับไอ้ username ไอ้ตัวนี้ใช่ไหมตัวแปรตัวข้างบนตรงนี้แล้วก็อาจจะมี password นะครับเท่ากับ hash อย่างเงี้ยก็ได้แล้วเราก็ค่อยเอาเนี่ยมาว่าว่า passwordทำเหมือนกันเนาะเสร็จแล้วเราค่อยมาว่าค่าแฮชเนาะเท่ากับไอ้มันมีฟังก์ชันนะลองไปหาเอามีทุกภาษาอะไรประมาณอาจารย์เขียนซูโดให้ดูเอาพาสเวิร์ดมาทำฟังก์ชันชายทีนึงเนี่ยแล้วเราค่อยโพสต์เข้าไปใช่ไหมครับแล้วเราค่อยไปเก็ตมาว่าเอ้ยผลลัพธ์มันคืออะไรถ้าทำอย่างเงี้ยหนึ่งเลยคือคนดักจับก็ดักจับค่าแฮชได้นะครับเขาก็ไม่ได้ดักจับค่าดิบได้หมายความว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งคุณจะเปลี่ยนนะคุณก็อาจจะทำอะไรที่มันซับซ้อนขึ้นเช่นคุณมีค่าแฮชกับตัวแปรอื่นที่มันเป็นค่าเหมือนปรุงแต่งเข้าไปซึ่งอาจารย์จะพูดถึงอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์คร่าวๆว่าประมาณนี้มันก็จะทำให้โปรเทคให้ระบบเราแข็งแรงขึ้นคราวนี้จริงๆแล้วค่าแฮชพวกนี้เนี่ยมันมีอัลกอริทึมมากมายครับแต่อาจารย์บอกแล้วว่าปัจจุบันไม่ค่อยมีใครใช้แล้ว MD เนี่ย Message Digest เนี่ยก็คือมันก็มีตั้งแต่ MD 2 MC MD 4 MD 5มาก็คือหลักๆเลยนะก็คือว่าที่มันมีตัวใหม่ๆเข้าเรื่อยๆเนี่ยเป็นเพราะว่า CPU เครื่องเรามันเร็วขึ้นเรื่อยๆอัลกอริทึมแฮชส่วนใหญ่เนี่ยทำออกมาเพื่อที่ต้องการจะถ่วงความเร็ว CPU เราอะให้มันประมวลผลช้าลงให้มันเดาได้ไม่เยอะนะครับตรงนี้มันก็พยายามจะทำให้มันช้าลงสุดท้ายก็ไปจบลงที่ชา1แต่ว่าชา1เลือกใช้ไปแล้วครับอันนี้ชาเป็นชาเวอร์ชั่น1พอชาเวอร์ชัน2เนี่ยเขาไม่เอาเลข2มาใส่เขาเอาจำนวนบิตนะครับความยาวของเอาต์พุตน่ะจำนวนคีย์มาก็คือชา256ก็คือชา2ที่มีผลลัพธ์เป็น256บิตชา2ที่มีผลลัพธ์เป็น384บิตช
ทาง2ที่มีผลลัพธ์เป็น512บิตอย่างเงี้ยก็คือเป็นหลายๆบิตไปครับประมาณตรงนี้ก็คืออันนี้คือความกว้างของผลลัพธ์นะครับตรงนี้คือความกว้างของผลลัพธ์นั่นเองเป็นจำนวนบิตนะ256บิตหาร8ก็32ใช่ไหมครับ384หาร8ก็เท่าไหร่นะ8 4 3 2 8 8 6 4 48ใช่ไหมครับอันนี้ก็64 3 2 4 8 6 4ครับก็แล้วแต่ว่าเราจะไหนถ้ามันมีถ้ามันยาวขึ้นโอกาสที่มันจะชนกันก็ยากขึ้นนั่นเองนะตรงนี้จะโดยปกติแล้วนะระดับที่ปลอดภัยคือ256นะครับตรงนี้ปลอดภัยแล้วนะครับตรงนี้ยากที่จะมีคนทำให้มันซ้ำกันก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของสปีดหรืออะไรพวกนี้นะครับตรงนี้คราวนี้มันก็มีบางที่มันก็ยังใช้กันอยู่นะครับอย่างในบิตคอยเขาใช้ก็คือใช้ในริป EMD ก็มีหลายไซส์แต่ว่าตัวออริจินัลคือริป EMD 160นะครับก็คืออย่างเงี้ยเราก็พอจะเดาได้ใช่ไหมผลลัพธ์ประมาณกี่ไบต์160หาร8เหลือ20ไบต์ก็ผลลัพธ์ของค่าแฮชนี่ออกมาก็คือ20ไบต์ก็คือตัวเลขเนี่ยก็คือเป็นจำนวนบิตนั่นเองครับเขาก็มักจะใช้ตัวเลขจำนวนบิตออกมาแล้วหลังมาเขาก็ปรับปรุงมาเป็น128 256 320นะครับตรงนี้แต่จริงๆปัจจุบันที่ใช้ก็อยู่ก็คือใช้ริป EMD 160เหมือนกับว่าสมมุติว่าอาจารย์แฮชมาปุ๊บเนี่ยอาจารย์ได้เป็นค่าอย่างเงี้ยครับเสร็จปุ๊บมันยาวเกินอาจารย์อยากจะย่อมันให้มันสั้นกว่านี้เขาก็เอาเนี่ยไปแฮชอีกทีนึงแฮชมันซ้อนแฮชได้นะตรงนี้เขาก็เอาเนี่ยไปแฮชด้วยไอ้ลิป EMD เนี่ยไม่รู้แน่ใจว่าอะไรนี้มีไหมเนี่ยลิป EMD 160มีด้วยนะตรงนี้มีริป EMD 160นะครับเขาก็แต่นี้มันเป็นสตริงฮะแต่คือประมาณว่าเนี่ยเขาเอาไอ้ตัวนี้เนี่ยไปแฮชมันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วมันก็จะเหลือของที่มันสั้นลงเนี่ยครับมันจะเหลือแค่20ตัวอักษรนะครับก็คือออันนี้คือ20ไบต์นะครับอันนี้ก็คู่หนึ่งก็1ไบต์เนาะคู่ละ1ไบต์ก็วันนี้ก็40ตัวนะตรงนี้ประมาณนี้เขาก็ใช้มันก็มีอัลกอริทึมเยอะนะครับตรงนี้เนี่ยฮาวาบมีอะไรก็ยังใช้กันอยู่แต่ว่าไม่ค่อยป๊อปแล้วครับส่วนใหญ่ก็จบลงที่ชานะครับชา2 256แต่ปัจจุบันมีชา3แล้วนะครับมีชา3แล้วอันนี้ก็ให้ดูคร่าวๆคราวนี้มันจะไปใช้กับ Digital Signature ยังไงคือเวลาเขาทำเขาทำอย่างนี้เดี๋ยวอาจารย์ให้ดูคราวที่แล้วเนี่ยครับก่อนเนี่ยก่อนสอบนะครับเราพูดถึงว่ามันมี Alice นะครับต้องการดาวน์โหลด Windows 10ใช่ไหมครับดาวน์โหลด Windows10แบบ ISO ขนาด10กิกะไบต์จาก Microsoft เราบอกว่าเอ้ย Alice กับ Microsoft จะดาวน์โหลดยังไงใช่ไหมตอนนั้นใช่ไหมครับเราบอกว่าจะส่งไฟล์ยังไงดีเราก็ได้ว่าอ๋อ Microsoft ก็ Alice ก็เจนคีย์ใช่ไหมครับ Alice เจนคีย์มาเราก็ไปเอา Public Key ของ Microsoft มาใช่ไหมเข้ารหัสด้วย Public Key Microsoft ก็ส่งเราไปรับไปเมื่อได้แชร์คีย์กัน2ไฟล์แล้วก็เข้ารหัสกันไอ้นั้นน่ะคือเรากำลังจะบอกว่าอีเนี่ยเป็นความลับไฟล์ Windows 10เป็นความลับแต่ในความจริงครับถ้าเกิดเราพูดถึงอีกเคสหนึ่งถ้าหากเราต้องการจะส่งไฟล์ที่ไม่เป็นความลับล่ะเหมือนกับอาจารย์จะบอกว่าอาจารย์มีไฟล์ไฟล์นึงให้แจกให้นักศึกษาทุกคนเลยแต่นักศึกษาจะต้องสามารถ verify ได้ว่าเฮ้ยไฟล์เนี่ยเป็นต้นฉบับเป็นออริจินอลจากอาจารย์จริงๆไม่ได้แบบว่าเอ้ยวันนี้เราถามไฟล์ได้จากเพื่อนมาเราจึงรู้เลยว่าไฟล์เนี่ยแบบเพื่อนไม่แอบแก้หรือไม่แอบอะไรใช่ไหมสมมุติว่าได้โพยได้อะไรมาใช่ไหมเราจะรู้เลยว่าไฟล์นั้นมันเป็นต้นฉบับหรือเปล่าโดยที่อันนี้ครับ windows10.iso เนี่ยไม่ได้เป็นความลับครับแต่ Alice เนี่ยต้องการมั่นใจว่าเป็นแฟ้มที่ถูกต้องใช่ไหมครับจาก Microsoft คำถามคือเขาจะทำยังไงใช่ไหมครับโดยที่แฟ้มนั้นเนี่ยไม่เป็นความลับนะมันก็มีกระบวนการหลายวิธีการแต่วิธีการหนึ่งที่ป๊อปปูล่าที่สุดก็คือทำอย่างนี้ครับและมี2ฝั่งมี Alice กับ Microsoft นะครับตรงนี้ตอนนี้ Alice ต้องการดาวน์โหลดไฟล์ Windows 10มาใช่ไหมครับ Windows 10 ISO มาครับสิ่งที่เขาทำปกติก็คือว่า Alice ก็โหลดไฟล์มาเลยปึ๊บมาแบบพับลิกไม่ต้องเข้ารหัสเลยครับโหลดปุ๊บมาเลยครับมาตรงๆเลย
แต่ว่าเอ๊ะแล้วจะรู้ได้ไงว่ามันถูกต้องใช่ไหมครับ Microsoft เนี่ยเขาก็เหมือนเดิมครับเขาก็จะมี Public Key กับ Private Key ของ Microsoft อยู่เขาเอา Windows 10 ISO ที่มีขนาด 10GB นะครับไปผ่านฟังก์ชัน Hash ซะเขาก็ไป Hash Windows 10 ISO Hash ปุ๊บจากข้อมูล 10GB เหลือเพียงแค่32 ไบต์ใช่ไหมครับมันเหลือแค่แบบสั้นๆไม่เปลี่ยวเองครับค่าแฮชอีกค่าแฮชตรงนี้ครับเขาเรียกอย่างหนึ่งว่าดิจิตอลซิกเนเจอร์คือถ้าเราเห็นในเว็บอ่ะคุณจะเห็นว่าเขาเอาดิจิตอลซิกเนเจอร์เป็นข้อความโชว์ตรงๆอยู่หน้าเว็บเลยครับเพราะอะไรเพราะเว็บแบบมันผ่านการเข้ารหัสด้วย HTTPS มาแล้วถูกไหมมันมีการเข้ารหัสระหว่างทางเขาก็โชว์มาตรงๆไม่มีอะไรส่วนโปรแกรมเขาก็ให้ดาวน์โหลดเป็นผ่าน HTTP ที่ไม่ได้มีการเข้ารหัสอะไรเพื่อสปีดแล้วก็ลดโหลดของตัวเซิร์ฟเวอร์ด้วยคราวนี้แต่ถ้าเกิดทำจริงๆเขาทำอย่างนี้ครับก็คือถ้าจะส่งไฟล์กันครับ Microsoft เนี่ย Hash Windows 10เนี่ยได้ Digital Signature ได้เรียกสิ่งนี้ว่า Digital Signature มีขนาด32 ไบต์ครับแล้วก็เอาอันนี้ทำไมครับจะส่งมาให้อลิสได้เข้ารหัสด้วยอะไรดีครับมี2คีย์ Private กับ Publicถ้าจะให้ส่งให้อลิสได้2ไฟล์นี้ระหว่าง private key ของตัวเองกับ public key อะไรที่ส่งให้กับอลิสได้ครับ public key เอ็มอ่ะส่งไป public key ไปให้นะสมมุติว่าส่ง public key มาได้แน่ๆแล้วนางถามว่าถ้าจะเอา public key ถอดรหัสต้องเอาอะไรเข้ารหัสครับต้องเอา private ฉะนั้นอันนี้เรา private ครับแล้วก็เข้ารหัสกับ signature แล้วค่อยเอาอันนี้ครับส่งไปให้กับอลิสอลิสค่อยเอา public key มาถอดออกปุ๊บครับอลิสก็ได้ signature ใช่ไหมครับตรงนี้ออกมาจะทำไงต่อครับอลิสก็เอา Windows 10เนี่ยครับผ่านฟังก์ชัน hash เหมือนกันนะเอาไป hash ในเครื่องตัวเองรอบหนึ่งอาจจะได้ค่ามาว่า S1 นะครับแล้วเขาก็เทียบกันว่า S1 เนี่ยเท่ากับ signature ที่โหลดมาไหมถ้ามันเท่าแปลว่า Windows 10มันออริจินอลเป๊ะเลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับแล้วอย่างที่บอกไปว่าไฟล์ค่าแฮชเนี่ยมันจะเซนซิทีฟต่อการเปลี่ยนแปลงมากเปลี่ยนนิดเดียวทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยนะครับเปลี่ยนนิดเดียวทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยครับอีกทีนะครับอีกทีอลิสเนี่ยสิ่งที่อลิสทำกับสมมุติต้องการจะรอโหลดไฟล์จาก Microsoft แต่เรารู้ว่าไฟล์ Windows 10เป็นสาธารณะเขาต้องการจะปล่อยอยู่แล้วไม่อยากจะเข้ารหัสทำไงดีอลิสก็โหลดไฟล์ Windows 10จาก Microsoft ตรงๆเลยครับจากนั้นตัว Microsoft เนี่ยจริงๆไอ้ Public Key Microsoft เนี่ยมันจริงๆมันก็จะมีเป็น Public ของ CA นะที่เขาใช้กันอยู่ในปัจจุบันแต่ว่าอาจารย์ย่อสโคปให้ง่ายๆว่าเราทำกันแบบนี้ระหว่างคน2คนจะส่งกัน Microsoft ก็เจน Private Key Public Key มาแน่นอน Private Key ให้ชาวบ้านไม่ได้ก็ให้ชาวบ้านด้วย Public Key อย่างเดียวก็เอา Public Key ย้ายมานี่ครับก็ส่งมาให้อลิสาจากนั้นตัวเองก็hash windows 10 ISO จริงๆเขาทำไปก่อนแล้วล่ะแล้วบอกแล้วแหละเขาเรียกตรงนี้ว่า digital signature เขาอาจจะโผล่ขึ้นหน้าเว็บหรือว่าเขาจะอาจจะส่งมาพร้อมกับแฟ้มข้อมูลนี้เลยก็ได้เขาก็เข้ารหัสด้วย private key ของเขาเองเพราะว่าเราต้องอาจจะให้อลิสเอา public key ถอดรหัสมันก็เป็นข้อบังคับมันเป็นบังคับเคสอ่ะมันบังคับอยู่ในตัวเลยเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเวลาสอดเราไล่ไม่ได้ว่าเฮ้ยเอาอะไรเข้าอะไรถอดคุณต้องคิดว่าตัวถอดอ่ะมันคืออะไรชาวบ้านอ่ะมันถือได้แค่ public key ใช่มั้ยแปลว่าถ้าเราคิดอีกพวกปัจจุบันว่าอ๋อเอา public key ถอดรหัสมันมีเคสเดียวคือต้องเอา private key เข้ารหัสเท่านั้นครับมันจะบังคับอยู่ในตัวเลยว่ามันจะเป็นตัวอื่นไม่ได้ฉะนั้น Microsoft เนี่ยเขาก็เอาตัว digital signature ที่ว่าอีกค่า hash ที่ว่านี่แหละไปเข้ารหัสด้วย private key ตัวเองใช่ไหมครับแล้วก็ส่งไปให้กับ Alice ตรงนี้พอส่งมาปุ๊บเราก็ Alice ก็เอาอะไรครับเอา public key ไปถอดรหัสใช่ไหมครับโป๊ะออกมาได้ signature มาแล้วพอถอดมาปุ๊บคราวนี้ต้องมีตัวมันคือคู่เทียบใช่ไหมมันคือคู่เทียบเราก็เอาไฟล์ Windows 10 ISO ที่อุตส่าห์ดาวน์โหลดมาจาก channel ที่ไม่มีการเข้ารหัสเร็วๆเลยไม่มีการเข้ารหัสโหลดปื๊ดมาเลยนะครับตรงนี้เอามาแฮชในเครื่องซะได้เป็นค่า S1 มาอาจารย์ติ้งต่างว่าเป็นค่า S1 แล้วมาเทียบมาดูว่าอีซิกเนเจอร์ที่โหลดมาจาก Microsoft เนี่ยที่เขาแฮชมาใช่ไหมกับตรงเนี้ยมันเหมือนกันไหมถ้าแฮช2ครั้งเหมือนกันก็แปลว่าข้อมูลเหมือนกันเป๊ะแต่ถ้ามันไม่เหมือนก็แปลว่าเฮ้ยมันมีการ modify มีอะไรแล้วนะซึ่งสมัยก่อนอาจารย์บอกเลยว่าสมัยปัจจุบันพวกคุณอาจจะไม่รู้สึกว่าอาจารย์ผมโหลดติด Windows มาเห็นต้อง modify เลย
ช่ครับทุกวันนี้อินเทอร์เน็ตเร็วมากมันโหลดมันแบบว่าถ้าคุณติดไปปุ๊บมันเสียมันอะไรพวกเนี้ยมันก็แก้ได้แต่ปัจจุบันเออร์เรอร์เรทในอินเทอร์เน็ตนะพอมันเร็วมากๆปุ๊บมันไม่ค่อยมีปัญหาเราจะบอกว่าสมัยก่อนอาจจะโหลดไฟล์ทีนึงนะ3เมกะไบต์สมัยตอนอาจารย์อยู่มัธยมยังจำได้เลยตอนเด็กๆนะครับโอ้ไฟล์3เมกเนี่ยคือต้องกินข้าวอ่ะคือต้องโหลดทิ้งไว้แล้วไปกินข้าวอ่ะเออแล้วไปทำอย่างอื่นก่อนแล้วค่อยกลับมาถึงจะได้ไฟล์3เมกะไบต์บางทีโหลดเสร็จปุ๊บเสียโหลดปุ๊บสมัยก่อนมีโปรแกรมนึงที่มันแบบว่าดาวน์โหลดไฟล์พวกดาวน์โหลดแมเนเจอร์ชื่อ Getrite นะครับแต่นี้มันเจ๊งไปแล้วแหละไม่รู้สมัยนี้เขาใช้อะไรกันปกติใช้กันไหมครับดาวน์โหลดหรือว่ามันเร็วอยู่แล้วไม่ต้องใช้ตัวช่วยคือมันจะมีโปรแกรมที่แบบว่าอะไรนะเรารีซูมไฟล์ต่อได้เราจะโหลดมาให้ใช่ไหมจะใช้ Getrite ดาวน์โหลดบางทีเน็ตหลุดก็มาดาวน์โหลดต่อพอคราวนี้พอเราโหลดมาต่อเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าไอ้ข้อมูลที่มาก้อนใหม่มันจะชิดแนบสนิทกับไอ้ก้อนเก่าพอดีอ่ะมันมีโอกาสที่มันจะข้อมูลไม่ตรงได้ฉะนั้นทุกครั้งที่โหลดมาน่ะจะต้องมาแฮชทำแฮชตลอดเลยนะครับแต่สมัยก่อนเขาจะใช้เป็น MD4 MD5 กันสมัยที่อาจารย์เป็นเด็กๆนะสมัยเจ้าในเด็กน่ะก็คือยังใช้ MD4 MD5 อยู่สมัยอยู่มัธยมอ่ะครับใช้ประจำนะใช้ประจำอันนี้อันนี้หลักการมันมีแค่นี้เองนะครับก็คือตัวซิกเนเจอร์นะครับทีนี้เข้ารหัสเนี่ยมันสำคัญยังไงนะครับเดี๋ยวอาจารย์ลองเช็คให้ดูperformance มีไหมนะเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะครับว่ามีใครเขาทำ performance ไว้ปัจจุบันเว็บเรามันก็เป็นอันนี้แล้วเนี่ยมีอีกประเด็นหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ดูก็คือว่าstenography เดี๋ยวอาจารย์กลับมานะครับเคยไปล้อปัจจุบันไม่ได้ใช้แล้วอาจารย์ขอข้ามไปครับแต่ว่าจะให้ดูตรงนี้อยากให้ดูเนี่ยคือในเว็บน่ะก่อนหน้าที่เราจะมี HTTPS อ่ะเรามี SHTTP ก่อนซึ่งมันไม่เป็นมาตรฐานแล้วมันโดนล็อกเกอร์ไปแล้วก็คือก็คือการใช้รหัสแบบ Public Key เลยก็คือใช้ RFA มันทำซึ่งมันช้ามากนะครับมันช้ามากอย่างที่บอกเราไม่ทำกันตัว HTTPS เนี่ยที่เขาทำคืออย่างที่บอกว่าอะไร Gen Key มาก่อนอย่างที่สอนมาค่าที่แล้วครับ Gen Key มันก่อนแล้วใช้ Public Key มาเข้ารหัสอีกข้อมูลสั้นๆ32ไบต์แล้วเอาคีย์เนี่ยมาแชร์กันระหว่าง2ฝั่งทีนึงสมัยอาจารย์ใช้ Internet Explorer ครับเพราะเราใช้ Internet Explorer เวอร์ชันเก่าที่สุดเวอร์ชันไหนมีใครทันเวอร์ชัน6มั้ยรู้จักอาจารย์ทันเวอร์ชัน3 Internet Explorer เวอร์ชัน3สมัยก่อนใช้ RC4 ครับเข้ารหัสคีย์แค่40บิตเองครับซึ่งเชื่อมั้ยว่าถ้าวันนี้ยังใช้อยู่นะคีย์40บิตเนี่ยคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะธรรมดาทั่วไปก็ถอดรหัสโป๊ะออกมาได้เลยครับว่าข้อมูลที่ว่ามันคืออะไรดีคริปต์ได้ง่ายเลยครับตรงนี้คราวนี้ e-web HTTPS เนี่ยก็ได้ใช้พวก SSL กับ TLS บางคนอาจจะเคยได้ยินเนาะมันมี SSL TLS อาจารย์จะบอกว่าจริงๆ SSL มันคือชื่อเก่า TLS มันคือชื่อใหม่มันคือสิ่งเดียวกันครับแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเอ้ยเวอร์ชันเก่าเราเรียก SSL นะเวอร์ชันใหม่เราเรียกเป็น TLS นะอะไรSSL ก็มีเวอร์ชัน1เวอร์ชัน2เวอร์ชัน3ปัจจุบันไม่มีใครใช้แล้วถ้าเซิร์ฟเวอร์ไหนใช้ก็โดนเจาะได้ง่ายๆแล้วมันก็อัปเกรดไปเป็น TLS นะครับอย่างเงี้ยอย่างให้ดูว่าเขาก็จะมีเวลาเขาเซต SSL โปรโตคอลเขาจะมี TLS เนี่ยเวอร์ชัน1 1.1.2 ครับปัจจุบันก็ไม่ 1.3.4 แล้วแหละแต่คือไอ้พวก 1.1.2 พวกเนี้ยปกติแล้วเขาก็ไม่ใช้กันแล้วอ่ะไม่ใช้กันแล้วนะครับมันมีเว็บที่ modify เช็คความ security ได้ด้วยนะครับอ๋อเอ๊ะขอนะ SSL security check online นะครับมันจะมีใน SSL lab นะครับตรงนี้มันจะเช็คได้ว่าเฮ้ยเว็บเซิร์ฟเวอร์น่ะคุณน่ะรับ certificate แบบไหนบ้างนะครับตรงนี้สมมุติเราใส่ไปอะไรดีนะสมมุติใส่ไปเป็นสนุกแล้วกันสนุก .com มั้ยครับตรงนี้มันจะเช็คดูว่าเฮ้ยเนี่ยมันใช้ SSL ได้ไหมใช้ TLS ได้ไหมเวอร์ชัน 1.0 ได้ไหม 1.1.2 ได้ไหมซึ่งเซิร์ฟเวอร์ที่ดีปกติมันต้องปิดหมดเลยครับเนี่ยมันก็จะบอกเซอร์ติฟิเคทมาว่าใช้แบบไหนอย่างเงี้ยครับให้ดีมันจะต้องปิดหมดเลยมันก็มีโปรแกรมเช็คได้ตรงนี้ก็ใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะตรงนี้อันนี้เขาใช้เป็นชา256 ISA อะไรอย่างเงี้ยค
ือเขาจะเทสดูให้ว่าอีเซิร์ฟเวอร์ที่มันรับเนี่ยมันรับคีย์แบบไหนบ้างครับแต่ปกติแล้วมันต้องปิดหมดเลยครับปิดหมดเลยเวอร์ชันเก่าๆนี้เขาไม่เช็คกันแล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวระหว่างที่รอมันนะครับเราได้กลับมาเนี่ยก็คือเอาง่ายๆคือ SL TLS เนี่ยให้รู้ว่ามันคือสิ่งเดียวกันนะครับมันคือบางทีคุณอาจจะเห็นว่าอาจารย์มัน SL นี่ว่าทำไมมันเป็น TLS อะไรอย่างงี้มันคือสิ่งเดียวกันเลยนะครับมันคือสิ่งเดียวกันเลยมันแค่เวอร์ชันเก่าเวอร์ชันใหม่แล้วแต่ใครจะเรียกนะครับแล้วแต่ใครจะเรียกอย่างนี้ 70% แล้วนะครับตรงนี้มันนี่เช็ค certification ผ่านมีอะไรโอ้เยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวเรารอครบร้อยก่อนมันจะบอกว่า security เท่าไหร่นะครับตรงนี นะมันเช็คนานพอสมควรที่เราเคยลองก็เช็คนานเหมือนกันเอาลองนี้เดี๋ยวเช็คชื่อรอบ2นะครับกิติศรเอาไหมครับไม่มาครับเขมชาติจตุรนัยคนที่เขาไม่มานี่คือเขาไม่ได้ลงเรียนเหรอครับหรือว่ายังไงเดชาพลนราวิทย์พัสชนหรือไทยรัฐวัสพรกชพันสุวินันเก้าสิบหกแล้วเก้าสิบแปดแล้วมีเทสติ้งซอมบี้ด้วยนะครับมีเทสว่าเป็นซอมบี้ไหมโดนติดไหมซอมบี้เนี่ยอย่างเขาบอกมาเลยว่าเรตติ้งให้แค่ B เองนะครับตอนนี้ของเว็บสนุกนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์เขาซัพพอร์ต TLS 1.0 ก็ 1.1 เนี่ยครับนะครับเขาก็เลยเกรดเลยให้แค่เกรด B ให้ดีกว่านี้ไม่ได้นะครับซึ่งปกติแล้วมันต้องปิดนะครับมันต้องปิดหมดนะครับพวกนี้มันจะฟอร์สเลยว่าถ้าเป็นเบราว์เซอร์เวอร์ชันเก่าจะเข้าไม่ได้ต้องเป็นเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ๆเท่านั้นนะตรงนี้นี่เดี๋ยวอาจารย์ลองอะไรนะระหว่างนี้อาจารย์ลองสแกนเว็บอาจารย์เหลืออาจารย์ก็ไม่ได้สแกนนานแล้วนะเนี่ยไม่รู้กันว่ามันอยู่เกรดอะไรนะครับตรงนี้อ่ะคราวนี้ก่อนระหว่างนี้เรากลับมาเนี่ยอาจารย์จะเดี๋ยวให้ดูสปีดนะครับมีใครเช็คให้ดูไหมเนี่ยเดี๋ยวดูหน่อยนะว่ามีใครเขาเทสให้ดูไหมคืออันนี้หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับ Apache ใช่ไหมครับแต่มันจะมีเว็บเซิร์ฟเวอร์อีกตัวหนึ่งนะครับชื่อ Nginx เนี่ย A-G-I-N-X เนี่ยอ่านว่า Nginx นะครับตรงนี้ซึ่งมันเป็นเบราว์เซอร์ที่คอนเซิร์นเปอร์ฟอร์แมนซ์มากกว่านะตรงนี้ก็จะเร็วกว่า Apache นะครับตรงนี้เผื่อใครจะใช้นี่ไงครับเขาก็ตั้งเนี่ยเว็บเซิร์ฟเวอร์ฟอลต์เนี่ยจะเป็นเว็บเกี่ยวกับพวกแอดมินเขามาคุยกันนะครับเขาก็บอกว่าเขามีเว็บที่เป็น Engine X ก็คือตัวเนี้ยเร็วสุดแล้วที่มีโปรโตคอล HTTP เขาบอกว่าเขาใช้ Concurrency ระดับ200คนต่อครั้งครับเขาสามารถรับได้ 1,540 เนี่ยครับเป็นค่าเฉลี่ยนะได้ 1,540 request ต่อวินาทีนะครับก็เยอะนะแสดงว่าวินาทีนะครับแปลว่านาทีหนึ่งนับไม่ต้อง 70,000 request นะใช่ไหมครับคราวนี้พอเรากลับมาเขาบอกเป็น HTTP 2นะครับHTTP เวอร์ชัน2เนี่ยConcurrencyระดับเท่าเดิมคือ200นะครับเขาได้รีเควสต์มาแค่45เองครับก็ตกลงมานะครับเหตุผลหนึ่งที่ตกมาคือ HTTP 2เนี่ยมันจะไม่เหมือน HTTP เวอร์ชัน1มันจะเป็นคอนเนคชั่นเดียวเลยแล้วก็ส่งไฟล์ส่งอะไรไม่ต้องปิดคอนเนคชั่นอ่ะมันจะส่งไปส่งมาทุกๆไฟล์ได้ในช่องทางเดียวก็มีโอกาสที่เขาไม่เปิดนะครับตรงนี้ไม่เปิดคอนเนคชั่นใหม่คราวนี้เราดูตัวนี้เขาก็จะบอกว่าApache HTTP นะตรงนี้เขาก็จะได้อยู่ที่ 2,800 นี่ก็เยอะเหมือนกันนะครับก็คือ HTTP เฉยๆนะครับตรงนี้แต่พอเป็นอะไรนะเป็น HTTPS ปุ๊บใช่ไหมครับตรงนี้มันก็จะตกลงมาเลยเนี่ย
หลือแค่570นะก็คือ 2,800 เหลือ571คือก็ตกมาประมาณ 5-6 เท่าเลยครับ 5-6 เท่าเลยครับตรงนี้นะครับว่าคือจะบอกว่าสปีดมันตกเยอะมากเลยนะไอตัว HTTPS ที่ใช้กันอยู่นะครับที่เขาใช้กันอยู่เนี่ยมันตกมาเยอะมากๆนี่ขนาดพยายามทำทุกอย่างให้มันเร็วที่สุดแล้วนะแต่ก็สปีดก็จะตกออกมาฉะนั้นปกติแล้วถ้าเว็บเซิร์ฟเวอร์เราลองในโลคอลเป็นแบบนึงถึงเวลาใช้เซิร์ฟเวอร์จริงคุณต้องเผื่อสเปคไว้สัก5เท่าอ่ะสอบรองรับไอตัว SSL ครับตรงนี้สมมติเขาจะมีวิธีการนึงที่เขาทำคือเขาจะเหมือนแยกอีกเซิร์ฟเวอร์ไปเซิร์ฟเวอร์นึงทำเกตเวย์มาเป็น HTTPS แล้วไอเนี้ยทำแค่เข้ารหัสอย่างเดียวถอดรหัสแล้วก็แปลงเหมือนดีคริปต์มาเป็นช่อง HTTP แล้วเราก็มีตั้งเซิร์ฟเวอร์อีกตัวหนึ่งข้างในเหมือนมันเป็นป็อกซี่ครับผ่านมาให้เฉยเสร็จแล้วไอ้ตัวข้างในเนี่ยก็เป็น HTTP ธรรมดาพอเราประมวลผลปุ๊บเราผ่านตัวป็อกซี่กลับไปส่งให้ยูเซอร์ไอ้ตัวเนี่ยก็เข้ารหัสกลับไปให้ผู้ใช้แทนมันมีหน้าด่านนะครับเพื่อไป CPU แรงๆไว้ตรงนั้นนะครับตรงนี้คราวนี้มันก็มีโปรโตคอลอื่นเช่น SMIME นะครับ MIME นี่มันตัวนี้มันก็คือเป็นตัวเข้ารหัสที่ใช้ในอีเมลฉันจะบอกว่าโปรโตคอลอีเมลเนี่ยไอ้จำกันได้ไหมโปรโตคอลอีเมลมีอะไรบ้างครับถ้ารับเมลเนี่ยมันจะมีป๊อปใช่ไหมครับป๊อป 3กับ IMAP เวอร์ชัน4ถ้าส่งเมลล่ะครับมีใครตอบได้ไหมครับว่าใช้โปรโตคอลอะไรSMTP นะครับไหนมันเพื่อเราตอบได้นะตรงนี้ไอ้พวกนี้จะบอกว่ามันเป็นโปรโตคอลที่คุยกันด้วยตัวอักษรเทคอย่างเดียวเลยนะไม่มีไบนารี่นะเป็นเทคด้วยแล้วก็ไม่มีการเข้ารหัสอะไรเลยครับตรงนี้ฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยถ้าคุณเห็นเซตติ้งต่างๆของ Gmail ของเราเนี่ยเขาจะมีการเอา SSL มาครอบมันไว้อีกทีนึงก่อนนะครับตรงนี้ใครอะไรตัวเขาก็ทำได้แล้วนะครับแต่ตัวโปรโตคอลมันเบสมันจริงๆเลยมันทำไม่ได้นะตรงนี้คราวนี้ไอ้พวกเนี่ยมันคุยกันแค่ตัวอักษรมันคุยไบนารี่ไม่ได้เวลาจะส่งรูปภาพเนี่ยเขาจะมีการเข้ารหัสก่อนที่เคยบอกไปว่าเข้าเบส64ใช่ไหมครับเพราะว่า4ตัวเป็น1ไบต์มันหาร256ได้พอดี64ครับคราวนี้ส่งไปเขาจะส่งด้วย MIME นะครับคือ Multi Purpose Internet Main Extension คือบอกว่ามีไฟล์แนบไปในเมลนะแต่เขาอยากจะให้มันเข้ารหัสเขาก็ใช้เนี่ย SMIME เข้าไปด้วยครับตรงนี้เขาก็มีการเข้ารหัสหรือมีดีคริปอะไรระหว่างอินเทอร์เน็ตตรงนี้แต่ปกติพวกนี้ไม่ค่อยเป็นปัญหาในปัจจุบันเท่าไหร่หรอกไม่ค่อยมีใครใช้กันนะตรงนี้คือถ้ามีใครมีโอกาสก็คุณลองมีโอกาสใช้ SMTP เนี่ย SMTP มีหลายตัวใน Linux ที่ให้ลองได้คือ SendMail กับ Postfix มันจะบอกว่าถ้าพวกคุณได้ลองเนี่ยบางทีคุณอาจจะแกล้งเพื่อนหรือเอาไปทำอย่างอื่นก็ได้นะคือเวลาเราส่งเมลอะครับเวลาเราตั้งชื่อคือเวลาเราเข้าเว็บอะคุณว่าตรงฟอร์มเนี่ยมันบังคับใช่ไหมว่าเป็นอีเมลเราใช่ไหมครับเราล็อกอินเข้ามาในเว็บไซต์ส่วน True เนี่ยเป็นใครแล้วก็กรอกใช่ไหมแล้วก็อันนี้เป็นไตเติ้ลก็คือชื่อใช่ไหมครับแล้วก็เป็นบอดี้เนาะอาจารย์จะบอกว่าในความจริงในการส่งเมลด้วยโปรโตคอล SMTP ครับอีช่องฟอร์มเนี่ยคุณก็เซตเองได้แล้วก็ว่าเฮ้ยเราจะอำเพื่อนเนี่ยมันสมมตินะในห้องนี้ผู้ชายเยอะสมมติว่าเราชอบผู้หญิงคนหนึ่งใช่ไหมเราก็รู้ว่าเพื่อนเราอ่ะมันเป็นแฟนกับไอ้นี่อยู่ใช่ไหมเราเห็นว่าเขาไปต่างจังหวัดกันหลายวันใช่ไหมเราอาจจะตั้งเมลเซิร์ฟเวอร์มาเซิร์ฟเวอร์หนึ่งใช่ไหมคิดแผนชั่วครับส่งเมลไปบอกผู้หญิงว่าเฮ้ยเราเลิกกันเถอะนะครับแต่ก็ส่งเมลฟอนต์ตรงเนี้ยเป็นชื่อเมลเพื่อนเรามันก็สามารถที่จะปลอมไปได้เลยนะถ้าเมลนั้นเป็นเมลบริษัทเมลอะไรที่ไม่ใช่เมล Google Hotmail เนี่ยจะทำได้เลยคือถ้าเป็น Google Hotmail Gmail สมัยก่อนก็ปลอมได้ครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาจะมีตัวมาล็อกตัวหนึ่งครับอันนี้คือบอกถ้าเป็นโดเมนทั่วไปไม่มีใครแก้นะจะบอกแล้วว่าที่ไม่มีใครเซตนะปลอมได้เอาอีตรงนี้เลยครับใช้ติดโปรแกรมนี้ไปแล้วคุณก็สร้างเหมือนส่งเลยครับส่งเป็นคอมมานด์มาเนี่ยบอกว่าเราเลิกกันเถอะฉันไปต่างจังหวัดนี่เรารู้ว่ามันไปไหนเราเช็คเฟซมันนะเราบอกว่าเออฉันไปจังหวัดนี้แล้วฉันเจอคนใหม่แล้วอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปใช่ไหมเห็นไหมเราก็เข้าไปเห็นไหมดามใจใช่ไหมครับเพื่อนสาวเราก็อาจจะได้เข้ามาก็ได้เฮ้ยมันก็ดูนะครับอันนี้แต่ว่าอันนี้อาจารย์บอกทางเทคนิคนะครับแต่ไม่ได้พูดถึงจริยธรรมอ่ะคราวนี้ปัจจุบันเนี่ยอย่างอาจารย์จะให้ดูปัจจุบันเนี่ยรู้ใช่ไหมว่าไอการเข้ารหัสเนี่ยมันอยู่ทุกคนทุกแห่งเลยนะมันอยู่แม้กระทั่งจะให้ดูว่าในอีเมลถามว่าเวลาเราส่งเมลระหว่างเครื่องสองเครื่องอ่ะคำถามคือเรารู้ได้ไงว่าต้องส่งไปให้เครื่องไหนใน DNS นะครับจำได้ไหมว่าไอ้ตอนที่เราเรียนวิชาเซิร์ฟเวอร์เนี่ย
มันจะมีเซต DNS ใช่ไหมครับอาจารย์จะให้ดูนะอย่างเซต DNS เนี่ยไอ้ตรง DNS เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ช่องว่าเป็นอะไรนะเป็น A หรือเป็น C name อย่างเดียวครับเนี่ยมันจะมี A ใช่ไหมโฮสต์ address เป็น A แล้วก็มี C name เนาะมันมีช่องอื่นนะก็คืออย่างเช่นว่าเป็น MX record MX record คือบอกว่าเอ้ยมันจะส่งเมลมาที่เครื่องนี้ซึ่งโดเมนเนี่ยมันก็คือ IP AP เครื่องนี้นั่นเองอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะรู้ว่าเวลาเขาจะเช็คว่าส่งเมลบอกว่าสมมติเราบอกว่าเราจะส่งไปที่ peter@tdt.com เราจะรู้ว่า tdt.com เนี่ยมันคือเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องไหนมันไม่จำเป็นเสมอไปต้องเป็นเครื่องในกับเว็บเซิร์ฟเวอร์เขาก็จะไปคิวรี่โดเมนดูว่าเฮ้ยไอ้โดเมนที่ว่าเนี่ยมันมี MX record ไหม MX record ของขอเนี่ยชี้ไปที่เซิร์ฟเวอร์ตัวไหน priority ก็คือมันจะมีตัวเลขใส่ได้หลายตัวเผื่อเครื่องมันล่มตัวเลขน้อยใช้ก่อนตัวเลขมากใช้ทีหลังนะครับเขาก็เช็คว่าอ๋อมีเซิร์ฟเวอร์นี้ IP นี้เขาก็จะติดต่อไปที่เซิร์ฟเวอร์ IP นี้แต่ว่าของอาจารย์เนี่ยมันเซตไปมากกว่านั้นครับเพื่อมันจะมีตัวนี้ครับเขาจะมีเรียกว่าโดเมนคีย์โดเมนไหนไม่อยากโดนปลอมใช่ไหมครับไม่อยากโดนปลอมแอคเคาท์ว่าต้องส่งจากเครื่องนี้เท่านั้นนะครับมันจะบังคับด้วยโดเมนคีย์มันจะมีเนี่ยคีย์แบบเป็นโดเมนคีย์อยู่สังเกตได้ว่ามันมี RSA นะครับมี RSA ก็จะพอจะเดาได้ใช่มั้ย RSA ก็เป็นอัลกอริทึมเนาะเข้ารหัสก็แปลว่าอาจารย์แปะ public key ตรงนี้เนี่ย public key ไว้บนเว็บเลยโดเมนใครก็คิวรี่ได้แสดงว่าเวลาส่งไปเนี่ยเซิร์ฟเวอร์อาจารย์จะเข้ารหัสไปแล้วเขาต้องมาเช็คที่โดเมนคีย์แล้วก็เช็คว่าถอดรหัสจากคีย์ตรงนี้ว่าเอ้ยมันมาจากเครื่องนี้ไหมเครื่องที่ถูกต้องไหมอะไรประมาณนี้ครับซึ่ง private key อาจารย์เนี่ยจะเก็บไว้ในแอปของตัวอีเมลเซิร์ฟเวอร์เวลาคนรับเขาเช็คเขาจะขับมาเช็คอีกทีนึงว่าไอ้อีเมลคนส่งโดยเป็นคนส่งที่บ้านเนี่ยมีคีย์ตรงกันไหมเอา public key ไป verify เพราะว่าอาจารย์เอา public key ใส่ไว้ที่ DNS เลยครับสมัยนี้เขาทำมาอย่างนี้ฉะนั้นกระบวนการหรือกระบวนการอื่นที่เห็นในพวกเนี้ยพวก PGP พวกนั้นมันเลยไม่ค่อยเป็นที่นิยมในปัจจุบันนะครับคือ PGP ก็คือว่าเราเอาไอ้ซิกเนเจอร์ตะเกียครับมาแปะข้างท้ายข้อความเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูตัวอย่างครับมันจะเป็นอย่างนี้อารมณ์ประมาณว่าเนี่ยอารมณ์ประมาณอย่างเงี้ยครับคือเรามีอีเมลใน Outlook ใช่ไหมครับเราก็จะบอกว่าเราส่งหาใครถึงใครอะไรมันจะมีข้อความอยู่เพราะมันจบข้อความปุ๊บนะครับมันก็มีส่วนที่เป็นเข้ารหัสที่เป็นซิกเนเจอร์ตรงนี้เรียกว่า PGP เนี่ยคือเอาไว้เช็ค verify ไอ้ตัวข้อความเนี่ยว่ามันมาจากโดเมนนี้ไหมอย่างที่บอกไว้ว่าปัจจุบันนี้เขาไม่แทรกมาในอีเมลแล้วเขาเก็บไปที่โดเมนเลยเก็บไว้บนโดเมนเนมแทนมันก็จะประหยัดอีเมลด้วยนะครับเช็คง่ายด้วยนะครับเป็นแบบ global ไปเลยแต่อันนี้ถ้าเช็คทีละฉบับทีละบางทีสมมติว่าอาจารย์มีโดเมนของตัวเองแต่ว่าอยากจะเช็คเป็นการส่วนตัวก็ใช้แบบนี้เอาก็ได้ผู้ใช้แต่ละคนก็จะเช็คได้เป็นสิทธิ์ของผู้ใช้นะเผื่อเป็นmechanismถ้าขออาจารย์ก็ B เหมือนกันแฮะใช้อะไรอยู่เนี่ยอ๋อมันอนุญาต TLS 1กับ 1.0.1.1 อยู่แล้วจังสงสัยอาจารย์ต้องมายกเลิกแล้วนะครับเนี่ยโอ้มันเป็นเกรด B เหมือนกันเลยนะตรงนี้นะมันก็จะมีบอกนะครับว่าเออว่าเซอร์ติฟิเคทเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะตรงนี้โอเคก็ประมาณนี้นะครับตรงนี้คือไปล็อตไม่ได้ออกข้อสอบเพราะปัจจุบันไม่ค่อยมีใครใช้แล้วเขาใช้โปรโตคอลอื่นบนเว็บหมดแล้วนะตรงนี้คราวนี้กลับมาที่สเตโนกราฟีครับตรงนี้สเตโนกราฟีก็คืออย่างที่บอกไปว่าสเตกาใช่ไหมครับสเตกันใช่ไหมตรงนี้ก็คือมันแปลว่าการซ่อนหรืออำพรางนะครับตรงนี้คืออำพรางข้อมูลเอาไว้ก็คือสมัยก่อนก็มนุษย์เราก็มีการแอบซ่อนข้อมูลไว้แต่ละแบบที่ซ่อนข้อมูลไว้ตั้งแต่ที่นะครับแบบอันนี้หรือสลักข้อความไว้คราวนี้อย่างเงี้ยคือปัจจุบันเนี่ยมันก็วิธีการซ่อนที่สุดคือเราจะส่งเป็นไฟล์รูปภาพบางทีเราอาจจะคิดโปรเจกต์อะไรทำนี้ก็ได้นะคุณอาจจะมีโปรแกรมหนึ่งระบบหนึ่งอ่ะที่คุณทำรูปภาพหรือทำอะไรขึ้นมาเสร็จแล้วคุณก็ไปแทรกข้อความเอาไว้อยู่หลังรูปภาพนั้นโปรแกรมไอ้พวกถ้าไปดูมาตรฐานพวก JPEG หรืออะไรพวกเนี้ยมันจะมีบอกอยู่มาตรฐานอยู่แล้วว่าเฮ้ยมันจะอ่านข้อความถึงตรงไหนเสร็จแล้วมันก็หยุดอย่างเงี้ยพอมันหยุดเสร็จปุ๊บเนี่ยเรารู้ว่าข้างหลังอะไรนั้นน่ะเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาข้อมูลไปแทรกได้เวลาเราส่งไฟล์ไปคนอื่นน่ะคนอื่นก็เราอาจจะมีโปรแกรมที่แอบเปิดเนี่ยครับเหมือนเปิดมันแล้วก็เห็นข้อความที่เป็นตัวซ่อนเอาไว้ได้ก็แทนที่เราจะเข้ารหัสใช่มั้ยครับเราแอบซ่อนไว้ในไฟล์แทนมันซ่อนไม่ให้เค้ารู้อย่างเงี้ยก็เก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลแทนก็ได้นะครับตรงนี้ยกตัวอย่างง่ายๆอย่าง
พูดถึงอีกเคสเคสหนึ่งที่น่าสนใจก็คืออย่างไฟล์ PDF อย่างเงี้ยอาจารย์มีระบบของอาจารย์นึงที่เขียนโปรแกรมนับหน้าของไฟล์ PDF ว่าเอกสารเนี่ยอาจจะมีไฟล์ English Grammar เดี๋ยวมันใหญ่ไปเดี๋ยวเอาไฟล์อื่นแล้วกันที่มันเล็กๆหน่อยนะครับเอาเนี่ยเอา IT Bu อย่างเงี้ยน่ะมันมีอยู่234หน้าคำถามถามว่าเมื่อกี้ว่าถ้าเราเขียนโปรแกรมอะเราจะเขียนโปรแกรมนับหน้ายังไงดีให้มันนับได้234หน้าบางคนอาจนึกถึงอาจารย์ผมต้องไปหาไลบรารีละไลบรารีอะไรเปิด PDF ได้แล้วมันจะนับหน้าได้แล้วคำถามแต่ว่าแล้วอีไลบรารีนั่นมันเขียนโปรแกรมยังไงอะที่จะนับหน้าได้ใช่ไหมมันก็ต้องจะมีมาตรฐานหรือแบบฟอร์มนะครับอาจารย์อันนี้ให้เป็นทริคนะครับเผื่อเป็นความรู้ก็คือเนี่ยถ้าเราเปิดในโน้ตแพดพัดใช่ไหมครับไฟล์พวกนี้เนี่ยมันจะเปิดได้ด้วยโน้ตแพดนะแม้มันก็จะมีไฟล์ PDF เนี่ยเป็น PDF เวอร์ชัน 1.6 ครับอะไรครับผมมันจะบอกว่าตัว PDF 1.6 นี้เห็นไหมครับเราจะเช็คจริงๆว่าแฟลข้อมูลที่ดาวน์โหลดมันจะขึ้นมาเว็บอะเป็นไฟล์ PDF จริงเปล่าแล้วอย่าไปเช็คนามสกุลเนี่ยเพราะนามสกุลมันปลอมได้สุดท้ายเราสามารถเปิดมาแล้วเช็คประทัดที่1ได้ครับว่ามีคำว่าเปอร์เซ็นต์ PDF หรือเปล่าอันนี้มันเป็นเวอร์ชั่นมันอาจจะเปลี่ยนได้แต่ว่าถ้าเช็คว่ามีเปอร์เซ็นต์ PDF เนี่ยแปลว่าเป็นแฟ้ม PDF แน่นอนคืออ่านมาประทัดแรกจบพอแล้วเราเช็คได้เลยว่าเฮ้ยอันนี้เป็น valid PDF มั้ยโปรแกรมเขาเช็คนะเขาจะเช็คงั้นคราวนี้ถ้าเราเลื่อนๆดูเนี่ยจะให้ดูว่ามันก็จะมีรูปภาพอะไรอย่างเงี้ยนายใช่มั้ยครับอันนี้อาจารย์จะขอเลื่อนไปบรรทัดสุดท้ายฮะอันนี้คือ end of file นะบรรทัดที่ 70,000 กว่าอันนี้จะมีไหมนะอันนี้เห็นไหมอันนี้มันก็จะเป็นแพ็กเกจตัวสุดท้ายนะครับมันก็เป็น XML เลยเห็นไหมครับปิดไปเสร็จแล้วมันก็มีเนี่ยสกีม่าของมันเห็นไหมครับเป็น metadata แปะอยู่ข้างท้ายอีกเห็นไหมครับแม้มันมี XML สกีม่าของมันว่ามันเปลี่ยนตรงไหนอะไรยังไงครับมันมีเยอะนะเนี่ยพวกนี้เปิดแก้ในเทกได้นอกจากที่เป็นข้อความอย่างเดียวมี extend เนี่ยอาจารย์เช็คคำนี้ครับมันจะมีคำว่าเพจนี่ป่ะนะนี่ครับมันจะมีคำว่าเพจที่ขึ้นในข้อหมายอย่างเงี้ยครับขึ้นหมายมากกว่าเนี่ยครับที่อาจารย์เช็คนะคือทุกครั้งที่มันขึ้นหน้าใหม่มันจะมีคำว่าเป็นเพจที่ปิดอย่างเงี้ยแดดๆอย่างเงี้ยครับอยู่เราจะรู้ว่ามันขึ้นหน้าใหม่แหละแต่ว่าข้างในเป็น data ที่มันเป็นเข้ารหัสได้ PDF เราไม่รู้นี่ครับก็คืออาจารย์เปิดแฟ้มข้อมูลมาอาจารย์ก็อ่านทีละบรรทัดถามว่าบรรทัดเนี่ยคอนเทนคำว่าเพจแดดๆไหมถ้าคอนเทนแล้วก็เขานับ1นับ2นับ3ไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับเห็นไหมครับว่ามันก็ได้234หน้าตามจำนวนเอกสารพอดีเลยนะครับเนี่ยก็ใช้นับอย่างนี้เอาเนี่ยเป็นวิธีการนับ PDF จำนวนหน้าของ PDF ง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องใช้ไลบรารีอะไรเลยนะครับจริงๆแล้วมันทุกอย่างก็เก็บแบบนี้แหละ Stenography ก็คือหลักการคอนเซ็ปต์เหมือนกันคือเขาก็เก็บอะไรที่เราเห็นว่ามันแลดูจะเป็นไบนารีนะดูไม่รู้เรื่องจริงๆเฮ้ยมันรู้เรื่องนะเว้ยมันมีทุกอย่างเลยเนี่ยมันมีกระทั่งอะไรอ่ะ XML เนี่ยแปะเข้าไปเฉยๆเลยเห็นไหมแปะไปเฉยๆเลยอุ้ยๆเลื่อนผิดนะครับเห็นไหมมันมีสักอย่างหนึ่งที่ใส่เข้าไปเลยบอกว่าอ๋อมันสร้างได้ PDF Maker นะเป็น PDF Pro ด้วยเห็นไหมเวอร์ชัน10อะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็น Adobe Acrobat X นั่นเองอะไรอย่างเงี้ยนะมันมีวิธีการเช็คได้ว่าเอ้ยสร้างวันที่เท่าไหร่อะไรยังไงครับบางทีเราอาจจะต้องใช้ไลบรารีหรือใช้ Tool เลยด้วยซ้ำเราอาจจะนี้เอาสเตโนกราฟีก็ใช้หลักการเดียวกันครับเนี่ยเราแทรกมันลงไปแต่มันอยู่ที่กระบวนการหรือวิธีเราจะแทรกกันแบบไหนอะไรยังไงเงี้ยซึ่งบางทีเราก็อำพรางเข้าไปแล้วมันมองไม่เห็นก็ไม่เห็นเป็นภาพปกติอย่างเงี้ยแหละเหมือน PDF อ่ะเปิดมามันปกติแต่ว่าจริงๆแล้วแอบเก็บไปข้างในนั่นเองครับตรงนี้ก็เป็นวิธีการก็มีทูลเยอะแยะครับลองไปหาเอาก็ได้มีวิดีโอให้ดูครับตรงนี้ก็โอเคครับประมาณนี้หมดแล้วนะครับของตัวบทที่2คราวนี้เดี๋ยวตัว TLS นี่เราละคราวนี้อย่างพุตตี้เนี่ยเราได้ใช้ไปแล้วนะครับตรงนี้มีอีกนิดนึงนะก็คือตัว SSH นะครับก็คือใช้มันกันเข้ารหัสเหมือนกันนะ AES นะครับก็ทำเหมือนกับเว็บเลยแต่ว่าเป็นโปรโตคอลที่เราพิมพ์ที่เราเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ก็คือช่องทางตรงนี้มันก็จะเข้ารหัสไว้ให้นะครับตรงนี้คราวนี้ตัวเน็ตเวิร์กตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ VPN เดี๋ยวมีเวลานะครับเดี๋ยวหลังกลางภาคได้แหละอย่างคิดว่าเรามีเวลานะครับเดี๋ยวจะรอให้ทุกคน
จะมีโอกาสให้ทุกคนลองตั้ง VPN server ของตัวเองดูเผื่อเราจะตั้งบนคลาวด์อาจารย์เซตคลาวด์ให้แล้วเราก็ตั้ง VPN server แล้วเราก็จะเข้าจากเครื่องเราหรือเข้าจากมือถือเราก็ได้นะครับพอเราเข้าคลาวด์ปุ๊บเนี่ยมือถือกับเครื่องเรามันก็จะคอนเนคเข้ากับเครือข่ายเหมือนเป็น IP วงเดียวกันนะครับปกติอาจารย์ก็ทำอย่างนี้แหละคืออาจารย์มีเครื่องอยู่ที่บ้านที่ต่างจังหวัดมีเครื่องอยู่ที่แฟดด้วยมีเครื่องอยู่ที่ตึกด้วยใช่ไหมครับอาจารย์จะเชื่อมทุกเครื่องแหละมันอยู่คนละที่หมดเลยได้ยังไงก็คืออาจารย์เซต VPN นั่นแหละวันหนึ่งข้างหน้าพวกคุณมีโอกาสไปทำโปรเจกต์ทำฟรีแลนซ์สมมตินะคุณมีเครื่องของลูกค้าอยู่ไปติดโปรแกรมแต่ปรากฏว่าสมมติอะไรง่ายอะไปติดโปรแกรมให้สหกรณ์เนี่ยถามว่าสหกรณ์มีเน็ตไหมอ๋อสหกรณ์มีเน็ตนะแต่ถามว่าให้ไปหา IP จริงหรือว่าให้เราเซตเข้าไปเนี่ยมันก็ยากใช่ไหมครับถามว่ามันมีวิธีการยังไงไหมที่เราจะเข้าตรงๆได้เลยไหมบางคนอาจจะบอกว่าติดทีมวิวเวอร์สิแต่ทีมวิวเวอร์มันก็เสียตังค์นะครับฟรีมันก็มีแต่ว่าเวลามันมีใครใช้ทีมวิวเวอร์บ้างปัจจุบันนี้มีใครใช้ไหมมันเด้งบ่อยไหมหลังๆวันนี้บ่อยมากเลยใช่ไหมครับอาจารย์บอกให้ตั้งแต่ยุคบิตคอยน์มันบูมนะทุกคนก็ใช้ทีมวิวเวอร์หมดเลยแล้วจากนั้นมานั้นมันก็เด้งบ่อยมากให้เราซื้อหลังๆมาอาจารย์ก็เลิกใช้ไปเลยนะครับเพราะว่ามันเด้งบ่อยมากคือถ้าเกิดว่าบางทีอาจารย์อยู่ต่างจังหวัดกลับบ้านแล้วอาจารย์จะเข้ามาในเครื่องสัก2ชั่วโมงเนี่ยโอ้มันจะได้ให้ซื้อละมันบอกว่าเครื่องคุณใช้แฮกทิวิตี้ผิดปกติละคุณใช้เพื่อการค้าละทำไมดีจะเซต VPN เลยครับซึ่งเครื่องที่เซตเนี่ยก็จะเป็นเครื่องบนคลาวด์$5 ต่อเดือนอะไรอย่างเงี้ยครับเดือนละ100กว่าบาทเองใช่มั้ยครับเราก็สามารถคอนเนคทุกขั้วเข้ามาหากันได้หมดเลยนะครับอย่างเช่นบอกว่าอาจารย์มีเนี่ยก็คือจะให้ดูว่าอย่างเครื่อง IP ของเครื่องเนี่ยครับมันก็จะมีจะมีเรียกเนี่ยครับเป็น 10.8.1.11 อยู่เนี่ยเวลาจะเข้าเซิร์ฟเวอร์หรือเข้าอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะเข้าตัวเลขนี้แทนยกตัวอย่างเช่นให้มันปลอดภัยยกอย่างเช่นง่ายๆไอ้อย่างเว็บตะเกียเนี่ยครับเอ้ยเดี๋ยวเนี่ยครับอาจารย์มีเว็บไทยสมาร์ทคอนแทคมันเป็น IP address นี้ใช่ไหมครับอาจารย์จะบอกว่า IP address เนี่ยถ้าอาจารย์ไปเข้าฟุตตี้ใช่ไหมไอไม่ใช่ฟุตตี้อันนี้สิคิตตี้เห็นไหมคิตตี้นี่ใช้คุตตี้หรือพุตตี้ก็ได้ถ้าอาจารย์เอา IP address เนี่ยไปเข้าใช่ไหมครับมันจะคอนเน็กต์ไม่ได้มันจะคอนเน็กต์ไม่ได้มันก็จะไม่รอครับแต่ว่าในทางกลับกันอาจารย์มีเทอร์เนลพิเศษชานแนลของอาจารย์ใช่ไหมที่มันเป็นตัว VPN คืออันนี้มันได้ IP เป็น 10.8.1.11 นะครับอันนี้เข้าไม่ได้นะเนี่ยมันเลิกไปแล้วนะครับตรงนี้อาจารย์ก็จะเข้าใหม่นะครับนี่เออร์เรอร์แล้วนะนี่คอนเนคชั่นทําเอาคือมันต่อไม่ได้เลยนะครับตรงนี้แต่อาจารย์จะเข้าใหม่เป็นเครื่องนี้ก็คือเป็น 10.8.1.1 ก็คือเป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์เหมือนกันนี่ตรงนี้เห็นมั้ยครับมันก็จะล็อกอินได้นี่ไงเห็นมั้ยครับมันก็จะล็อกอินได้ถ้าซึ่งเครื่องตรงนี้เนี่ยอยากให้ดูนะครับอ่ะเราดูเขาใช้เป็น AS33 มั้งใช่มั้ยจำอีเทเด็ดไม่ได้อ่ะ IP ของเครื่องนี้อาจารย์ใช้เป็นอะไรนะ IP นี่เนาะ IP ADDR ใช่มั้ยครับตอนนี้อาจารย์ก็พิมพ์เช็ค IP address ดูนะมัน ETS นี่ก็คือนี่ไง 164.15.43.40 ก็คือเครื่องนี้อาจารย์เข้านั่นแหละใช่มั้ยแต่นี้แต่ว่าพุตตี้ตรงๆ IP หลักๆตรงๆอ่ะไม่ได้แต่เราเปิดช่องข้างหลังว่าเฮ้ยต้องเป็น VPN เราเท่านั้นนะถึงจะเข้าได้นะครับซึ่ง VPN ก็จะมีการล็อกอินด้วย private public keyอยู่แล้วเป็นคีย์ที่สกรีนเบื้องต้นแล้วว่าเฮ้ยถ้าไม่อยู่ในวงแลนที่เป็น private นี่นะจะไม่สามารถคอนเนคเข้าเซิร์ฟเวอร์ได้มันก็ใช้ในเรื่องของ security ได้ด้วยว่าเอออย่างเงี้ยเฮ้ยไม่ใช่ทุกคนนะจะมายิงเซิร์ฟเวอร์เราได้เข้ามาแล้วเฉยๆเนี่ยโดนเด้งออกไปหมดแล้วโดนเด้งไปหมดแล้วแล้วก็อย่างนึงก็คือว่าถ้าอย่างเวลาอาจารย์จะเข้าเครื่องที่บ้านอาจารย์ก็รีโมทใช่มั้ยครับอาจารย์ก็จะสามารถใช้เนี่ย10.8.1 จุดอะไรอย่างเงี้ยได้เลยครับตรงนี้ก็จะมีหลายเครื่องหรือบางทีง่ายๆเลยอาจารย์ใช้มือถือนะเข้าเครื่องคอมบางทีเรามีเหตุที่ต้องเปิดคอมใช่ไหมเราเข้าเนี่ยมือถือเราถ้าเกิดอยู่ข้างนอกก็ต่อ 3G 4G มันคนละวงเลยใช่ไหมแต่ถ้าเราต่อ VPN ปุ๊บเนี่ยมันก็จะอยู่ในวงเดียวกันเราก็จะสามารถเข้าไปได้เวลาเข้าอย่างเงี้ยมันก็หมายถึงว่าเราจะแชร์ไฟล์แชร์อะไรเงี้ยมันก็จะดูเหมือนเป็นเครื่องเดียวกันเลยอย่างเงี้ย 10.8.1.8 เนี่ยเครื่องอาจารย์ใช่ไหมครับเนี่ยมันก็จะขึ้นมาให้ล็อกอินมาอะไรเลยก็คือเป็นไฟล์ที่แชร์กันระหว่างเครื่องเลยเสมือนหนึ่งว่ามันคือโลคอลจริงๆมันไม่ใช่โลคอลมันอยู่คนละที่อะไรอย่างเงี้ยมันอยู่คนละที่แต่อันนี้มันเป็น VPN ที่เราตั้งขึ้นมาเองซึ่งมันมีโปรโตคอลหลักๆเลยอ่ะ4ตัวซึ่งอาจารย์จะบอกว่าอี4ตัวเนี่ยไม่มีตัวไหนป๊อปสักตัว
แล้วก็ 99% บนโลกใบนี้ก็ไม่มีใครใช้อีพวกนี้แล้วด้วยอันนี้เป็นโปรโตคอลที่มาตรฐานนะครับแต่ว่ามันเกิดอีกตัวหนึ่งขึ้นมาเขาเรียกว่าเป็นเดอะแฟกโตนะครับก็คือเหมือนกับว่ามีคนใช้เยอะมากก็เป็นโอเพนซอร์สมาก็คือ Open VPN นะครับเดี๋ยวเราจะได้ลองใช้ Open VPN กันดูในการตั้ง VPN Server ของตัวเองกันตรงนี้ก็คือตัว Open VPN เนี่ยก็คือเรามันเป็น Open Source อ่ะไอ้พวกนี้มันเป็น proprietary เป็นโปรแกรมพวกนี้ฮะพอ Open Source มันบูมใช่มั้ยคนเค้าก็คิดโปรโตคอลที่มันปลอดภัยกว่ายืดหยุ่นกว่ามาอะไรประมาณเนี้ยเสร็จแล้วเราก็ใช้ตัวนี้แหละนะครับก็มันก็บูมขึ้นมาเลยเพราะมันเป็น Open Source ด้วยฮะตรงนี้มันเลยกลายเป็น de facto เลยก็คือเหมือนกับว่าทำจนคนใช้เยอะมากๆเหมือน Adobe Acrobat อย่างเงี้ยเป็นไฟล์ PDF เนี่ยไม่มีการมาหามาตรฐานอะไรเลยนะ Adobe ทำเซตของตัวเองขึ้นมาเลยทำแล้วมันแพร่หลายใช้กันทั้งโลกเขาก็เรียกว่า de facto standard คือเหมือนกับว่าคนใช้เยอะมากจนมันกลายเป็น standard ไปแล้วมาตรฐานไปแล้วปัจจุบันก็มีพวกเนี่ย point to point tunneling L2F อะไรพวกนี้นะครับมีหลายตัว IPsec เนี่ยพวกนี้แต่ว่าจะบอกว่า4ตัวเนี้ยไม่มีใครใช้กันแล้วนะครับมีใช้อยู่บ้างในอุปกรณ์บางทีมันจะมีพวกถ้าเราซื้อตัว VPN ที่เป็นตัวกล่องเป็นเซิร์ฟเวอร์มาเขาจะไม่ใช้ Open VPN เขาจะใช้โปรโตคอลพวกนี้แหละมันก็จะต่อกันได้กับตัว Windows กับ Linux ได้โดยตรงเลยนะครับแต่ว่าปัจจุบันก็ไม่ค่อยป๊อปแล้วก็จะใช้เป็น Open VPN แทนนะตรงนี้ครับประมาณนี้ก็บางทีก็มีอย่างงี้นะอ่ะง่ายๆเลยสมมติว่าเราสมมติว่าอะไรนะเรามีเครื่องเนี่ยอ่ะเราอยู่ที่หอพักเคยมั้ยเค้าหอพักเนี่ยมันแบนบิตทอร์เรนต์เอาไว้มั้ยไม่ให้โหลดใช่มั้ยแต่ถ้าเรามีเครื่องเนี่ยเซตเอาไว้แล้วเราก็ต่อ VPN ผ่านเครื่องที่บนคลาวด์อาจารย์ทำอย่างงี้นะอาจารย์ให้เครื่องบนคลาวด์ไปดาวน์โหลดทอร์เรนต์แล้วก็ทราฟิกวิ่งผ่านแล้วก็มาเครื่องเราเพราะมันคืออยู่ในวงเล็บเดียวกันเก็บมาในเครื่องเราแทนเนี่ยก็โหลดบิตได้เร็วมากๆเลยครับตรงนี้โอเคประมาณนี้ครับหมดแล้ว1ชั่วโมงพอดีนะครับตรงนี้ก็คราวหน้านะครับคราวหน้าก็30วันหยุดใช่ไหมครับก็ไม่ได้เจอกันนะครับตรงนี้คืออีกทีนึงก็วันที่6เลยแล้วกันนะครับก็ขอให้โชคดีแล้วก็อะไรนะถ้าใครอ่านไปอ่านดูหรือดูย้อนหลังอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ติดตรงไหนถามอาจารย์ถามอาจารย์ได้ตลอดนะวันสงกรานต์วันปีใหม่สงกรานต์นี่สงกรานต์นี่แปลว่าลงซัมเมอร์ไม่ใช่นะวันปีใหม่เนี่ยถามได้ตลอดนะครับตรงนี้สมมติว่าอาจารย์หนูดูคลิปนี้อยู่ผมดูคลิปมันติดไม่เข้าใจอะไรเงี้ยถามได้นะครับถามได้ตลอดเลยแต่อย่าถามดึกเพราะถ้าถามดึกจะตอบเช้าแค่นั้นเองนะครับแต่ถามได้ทุกวันนะครับวันหยุดวันอะไรเงี้ยได้หมดนะครับวันนี้ได้หมดนะครับโอเคเนาะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยอาจารย์อยากจะฝากเรื่องนึงพวกคุณเห็นคะแนนแล้วใช่ไหมว่าคะแนนของพวกคุณเนี่ยจริงๆพวกคุณน่าจะเก่งกว่าปี3นะแต่ว่าคะแนนออกมามันไม่ได้ดีอย่างนั้นนะครับเพราะว่าคุณขาดสิ่งนี้ครับหัวใจนักปราชญ์มันเป็นศาสตร์ที่ผู้รู้เขาวิเคราะห์มาแล้วว่ากระบวนการเรียนรู้ต้องทำแบบนี้อาจารย์ก็บอกปี3นะบอกทุกคนเลยว่าทำไมบางคนถึงดูหรือฟังแล้วนะมันถึงไม่เข้าใจมันเป็นเพราะงี้ครับว่าคุณไม่ได้ทำ4อย่างกระบวนการเรียนรู้ใดๆก็ตามบนโลกใบนี้ถ้าเราไม่ทำ4อย่างนี้คุณอย่าหวังเลยว่าจะสามารถเรียนรู้จนประสบความสำเร็จได้อย่างแรกก็คือฟังคือเราต้องฟังก่อนใช่ไหมฟังกับอ่านก็เหมือนกันคือเราต้องฟังหรือเราต้องอ่านก่อนฉะนั้นก็คืออะไรครับจิตตานะก็คือเราต้องคิดนะครับเราต้องคิดใคร่ควรทำความเข้าใจกับมันแน่นอนไม่มีอะไรบนโลกที่คุณทำความเข้าใจได้หมดอยู่แล้วคุณจะต้องเกิดคำถามว่าคือปุจฉาใช่ไหมครับตรงนี้คุณต้องเกิดคำถามเหมือนง่ายๆเนี่ยสมัยอาจารย์เรียนตอนอยู่ที่อินเดียนะอาจารย์สมัยนั้นอาจารย์ก็ภาษาอังกฤษก็อ่อนแอนะก็ไม่ค่อยได้ถามอย่างพวกคุณอย่างเงี้ยแหละอาจารย์ก็อาศัยว่าพอจบท้ายคาบมันก็จะมีเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นทีมแก๊งทีมชาติบางทีเรียนในห้องนะง่วงๆตื่นๆไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกพอท้ายคาบปุ๊บนะอีนี่จะถามคำถามอาจารย์จะตื่นแหละเพราะว่าจะเตรียมตัวกลับบ้านด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็จะตั้งใจฟังเพื่อนด้วยว่าเฮ้ยมันถามว่าอะไรมันที่คำถามที่อีนี่ถามนะมันสติวปิดหน้าเลยคือถามโง่ๆถามได้ไงวะแต่นั่นแหละเป็นสิ่งที่เราไม่เข้าใจเขาเรียกในกรณีถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าบริบทในเมืองไทยไม่เหมือนกันมันนักศึกษาไม่ชอบถามคุณไลน์ถามตัวก็ได้ตรงนี้ถ้าไม่ถามในห้องเนี่ยก็ถามมาได้นะตอบได้หมดนะครับตรงนี้คืออ่านในเรื่องหนึ่งเรื่องเสร็จน่ะต้องพยายามตั้งคำถามให้ได้อย่างน้อยหนึ่งคำถามถ้าเราไม่อาจตั้งคำถามได้แปลว่าเราอ่านไม่เข้าใจเรายังใคร่ควรวญไม่พอเมื่อคุณตั้งคำถามเสร็จปุ๊บเนี่ยหรือแม้กระทั่งเขียนโปรแกรมใช่ไหมครับคุณต้องลิครับคือลิขิตเขียนนะครับคุณต้องเขียนครับเหมือนกับเราดูคลิปเขียนโปรแกรมถ้าเราไม่เขียนตามคุณอย่าหวังเลยจะทำได้ไม่มีทาง
ถ้าเราเช่นเราเนี่ยฟังเนื้อหาในแต่ละอย่างนะถ้าเราไม่มีการจดไม่มีการโน้ตจะบอกเลยว่าไม่มีทางประสบความสำเร็จครับเพราะมันเป็นวิธีการของนักปราชญ์หรือเป็นหนทางของการเรียนรู้ที่เขาบอกไว้แล้วว่าเราจะประสบความสำเร็จได้มนุษย์คนหนึ่งจะประสบความสำเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้คุณต้องทำสี่อย่างสุจิปุรินะครับตรงนี้ก็คือฟังคิดถามเขียนถ้าทางไม่ครบอาจารย์บอกเลยว่ายังไงยังไงก็ไม่สำเร็จทุกเรื่องในอนาคตเนี่ยนะเผื่อวันหนึ่งจะต้องไปทำงานเราคงมีอะไรที่ต้องเรียนรู้อีกเยอะเต็มไปหมดเลยจะไม่เสมอว่าคำว่าเขียนเนี่ยอาจจะหมายถึงลงมือทำก็ได้ใช่ไหมครับหรือจะเขียนจดโน้ตวิชาทฤษฎีคุณก็อาจจะเขียนจดโน้ตวิชาปฏิบัติคุณอาจจะได้ต้องลงมือทำจริงๆอ่ะคือเหมือนกับว่าถ้าดูคลิปเขียนโปรแกรมนะดูทุกวันเลยแต่ไม่ได้เขียนสักทีนะมันก็เขียนไม่ได้หรอกนะสุดท้ายเราก็ต้องลงมือเขียนอยู่ดีว่าเฮ้ยมันคืออะไรนะตรงนี้นี่แหละอ่ะประมาณนี้ยันฝากเอาไว้ให้นะครับอันนี้หัวข้อทำมาประจำวันนี้ในการเอาตัวรอดนะครับตรงนี้